ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชินนันหันไปรอบกายและมองเห็นคนผู้หนึ่งผู้มีสีหน้าตื่นตกใจอยู่คนผู้นั้นมีรูปร่างอันธะราวกับมีพลังบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างส่งผลให้เขาดูมีรูปลักษณ์น่ากลัวเช่นนั้นวิญญาณยุทธระดับห่วงขั้นที่10ขอบเขตพลังเซียนเทียนชั้นที่8ขั้นยู่ไวเบื้องต้นชินนานใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามโดยพลันเขาสำรวจบุรุษผู้นี้อย่างท่วนทีสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเขาเต็มล้นไปด้วยความประหลาดใจบุรุษหนุ่มรูปร่างทะผู้นี้มีทั้งวิญญาณยุทธพรสวรรค์และความแข็งแกร่งนับว่าสูงลิ่วยิ่งกว่าเหลิงเฟิงชินนานยับยั้งความสงสัยในใจไว้แล้วประสานฝ่ามือคำนับข้าคือชินนานข้าขอถามชื่อท่านได้หรือไม่เฮ้อๆข้าชื่อว่าผางคุณรอยยิ้มของผางคุณแฝงความเอื้อเฟื้อใจดีเป็นโชคชะตาของข้าในวันนี้ที่ได้มาพบพานกับชินหนานผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือในหอภารกิจนี้น้องชินหนานที่ข้าได้ยินเรื่องเจ้ามานานข้ายกย่องชื่นชมเจ้ามานานข้าเชื่อมั่นยิ่งว่าคงมีคนสาปแช่งชื่อนี้ไว้มากแน่นอกเหนือจากรอยยิ้มบนหน้าของชินหนานและสีหน้าของเขาก็ยังมีแปรเปลี่ยนไปผางคุณถึงกับพูดไม่ออกมิรู้จะเอ่ยคำใดในยามที่ชินนานยอมแพ้ในวันประลองกับเหลิงเฟิงเขารู้สึกดูแคลนในตัวชินนานสาปแช่งและมองว่าชินนานเป็นเพียงคนขลาดเคล้าผู้มีอาจรักษาคำพูดของตนเพราะเกรงกลัวในความตายจากนั้นมาเขาจำต้องประหลาดใจเมื่อมาบัดนี้ชินนานเอ่ยขึ้นว่าชื่อของตนนั้นมีแต่คนสาปแช่งน้องชินนานเจ้าค้นหาภารกิจใดอยู่รึผางคุณเปลี่ยนเรื่องแม้ชินนานจะไม่ล่วงรู้ในความคิดของคนแปลกหน้าผู้นี้ทว่าเขาก็ไม่มีเจตนาจะปิดบังความจริงจึงเอ่ยออกไปพลางยิ้มท่านพี่ผางคุณคงรู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้ยืมโอสถจากทั่วสำนักเสวียนหลิงจงวันนี้ข้าจึงมาที่นี่หาวิธีจะชดใช้หนี้เจ้ามุ่งหมายจะชดใช้หนี้อย่างนั้นหรือในช่วงขณะนั้นผางคุณถึงกับงงงันเขาย่อมต้องรู้เรื่องผู้อาวุโสทรงคุณวุฒิที่หยิบยืมโอสถจากผู้คนทั่วทั้งสำนักเสวียนหลิงจงในชื่อของชินนานเมื่อไม่นานมานี้ด้วยเขาก็คงได้รับจดหมายฉบับนั้นเช่นกันด้วยเพราะความชื่นชมและสงสัยใคร่รู้ผางคุณจึงได้ให้โอสถราชันยุทธ200เมตรเมื่อผางคุณให้โอสถราชันยุทธไปนั้นเขาไม่เคยคิดหวังให้ชินนานชดใช้คืนมิเพียงผางคุณหากแต่ทุกผู้คนที่หยิบยื่นโอสถเหล่านั้นแก่ชินนานหามีผู้ใดคาดหวังจะได้รับโอสถแม้สักคนเมื่อคิดได้เช่นนั้นผางคุณจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงนับถือในทันทีน้องชินนานข้าประทับใจยิ่งในความคิดของเจ้าด้วยเพราะเจ้ามาที่นี่เพื่อมองหาภารกิจข้าก็มีภารกิจหนึ่งที่เหมาะเจาะกับเจ้ายิ่งเจ้าจะสนใจหรือไม่ภารกิจใดรึดวงตาของชินนานเป็นประกายแม้ชินนานจะสนใจยิ่งในภารกิจข้อก่อนที่มองเห็นทว่าหนทางของมันนับว่าแปลกประหลาดยิ่งทั้งยังดูมีวิแววอันตรายภารกิจข้อนี้ได้มาจากสิทธิ์พี่ผู้ซึ่งเป็นสิทธิ์ฝ่ายในผู้เก่งกล้ามันค่อนข้างเรียบง่ายเพียงเจ้าปลิดชีวิตเหล่าสัตว์ปีศาจเมื่อปลิดชีวิตสัตว์ปีศาจขั้นต้นได้เจ้าก็จะได้รับโอสถเซียนเทียน 10,000 เม็ดเมื่อปลิดชีวิตสัตว์ปีศาจขั้นกลางได้เจ้าก็จะได้รับโอสถเซียนเทียน 50,000 เม็ดเมื่อปลิดชีวิตสัตว์ปีศาจขั้นสูงเจ้าก็จะได้รับโอสถเซียนเทียน 100,000 เม็ดผางคุณแสยิ้มและจะถือว่าทำได้สำเร็จเมื่อเจ้าปลิดชีวิตสัตว์ปีศาจได้หากแก่นพลังของพวกมันมิได้ถูกทำลายเท่านั้นดวงตาของชินนานเป็นประกายด้วยความกระตือรือร้นสัตว์ปีศาจขั้นต้นนั้นมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับพลังเซียนเทียนชั้นที่3ด้วยพลังของเขายามนี้ย่อมปลิดชีวิตมันได้โดยง่ายหากเขาจะได้รับโอสถเซียนเทียน 10,000 เม็ดด้วยการสังหารสัตว์ปีศาจขั้นต้นเขาก็เพียงต้องสังหารสัตว์ปีศาจขั้นต้น 6,000 ตัวเพื่อให้พอชดใช้หนี้ครั้งนี้อันตัวชินนานนั้นจะเอาชนะสัตว์ปีศาจขั้นกลางช่างเป็นสิ่งง่ายดายเขาเพียงปลิดชีวิตพวกมันสัก 1,200 ตัวก็พอชดใช้หนี้แล้วการปลิดชีวิตเหล่าสัตว์ปีศาจขั้นต้นหรือสัตว์ปีศาจขั้นกลางสำหรับข้าหาใช่ปัญหาใดไม่ที่สำคัญก็คือในขณะที่ข้าพิชิตเหล่าสัตว์ปีศาจพวกนั้นข้าก็จะได้เพิ่มพูนทักษะและความโชคชนไปพร้อมกันด้วยเช่นนั้นแล้วนับว่าเป็นประโยชน์ล้ำหากมิได้สูญเสียสิ่งใดจากภารกิจครั้งนี้ความคิดคำนึงของชินนานเริ่มกระจ่างจังชาติขึ้นแต่ทว่าเขามิได้รีบเร่งตอบรับและเอ่ยถามอย่างลังเลไปว่าท่านพี่ผางคุณช่างเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่นักแต่ว่าเหตุท่านพี่ผู้เป็นสิทธิ์ฝ่ายในจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาข้ารู้ว่าเจ้าต้องถามใบหน้าผางคุณเปี่ยมล้นไปด้วยความนับถือยามเอ่ยว่าสิทธิ์พี่ฝ่ายในผู้นี้มีสถานะสูงกว่าสิทธิ์พี่กงหยางมีข่าวร่ำลือว่าสิทธิ์พี่ผู้นี้กำลังฝึกฝนวิชายุทธที่น่ากลัวยิ่งเป็นวิชาที่เขาจะต้องกลืนกินแก่นปีศาจเข้าไปจำนวนมากเพื่อให้บรรลุผล
เช่นนั้นเขาจึงหยิบยกภารกิจนี้ขึ้นมาจนทำให้เหล่าสิทธิ์ฝ่ายนอกต่างเนื้อเต้นไล่ล่าสัตว์ปีศาจกันยกใหญ่กลืนกินแก่นปีศาจเพื่อฝึกฝนวิชายุทธ์อย่างนั้นหรือหัวใจของชินนานเต้นหนักหน่วงยามนี้ให้รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักแม้ชื่อของเขาจะเป็นที่รู้จักไปทั่วในบรรดา4สำนักแต่ก็ยังมีเหล่าสิทธิ์ฝ่ายในบางคนเหล่าอัจฉริยะระดับสูงที่มีฝีมือแข็งแกร่งผู้ซึ่งเขามิอาจประมาทได้อย่างคำกล่าวที่ว่าไร้ซึ่งขีดจำกัดในจักรวาลย่อมมีคนผู้เหนือกว่าเสมอแม้ชินหนานจะมีฝีมืออันอัศจรรย์แต่ก็หาได้มีเหตุผลให้ต้องทนงตนไม่ข้าเข้าใจแล้วข้าจะรับภารกิจนี้ชินนานตอบตกลงในทันทีเขาประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันในยามเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงใจขอบคุณสิทธิ์พี่มากเป็นเพียงเรื่องเล็กอย่าได้คิดมากถึงอย่างไรคนของพันธมิตรจุนน่าจะล่วงหน้าไปได้ไกลมากแล้วพางคุณเปล่งเสียงพลางยิ้มอย่างคนใจลอยใบหน้านั้นดูซื่อตรงยิ่งดวงตาของชินนานแฝงประหลาดใจด้วยเพราะเขามิคาดคิดว่าพางคุณจะขัดแย้งกับพันธมิตรจุนบัดนี้เป็นที่ประจักษ์สัตว์ในใจของชินนานแล้วว่าเหตุใดผางคุณจึงเข้ามาคุยกับเขาทั้งยังชี้แนะภารกิจนี้ให้กับเขาศัตรูของศัตรูเจ้าคือสหายดูเหมือนว่าพันธมิตรจุนจะมีได้มีชัยชนะเหนือทั้งสำนักเสวียนหลิงจงชินนานคิดในใจก่อนจะพูดคุยกับผางคุณต่อจากนั้นเขาจึงเข้าไปคุยกับอาวุโสผู้ดูแลหอภารกิจและลงทะเบียนรับภารกิจหลังรับภารกิจมาแล้วชินนานก็มิได้เอ่ยสิ่งใดอีกและจากไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ภารกิจนี้คือการไล่ล่าสัตว์ปีศาจหลายชนิดข้าควรจะเริ่มต้นที่ไหนดีชินหนานหน้านิ้วยามหมกมุ่นครุ่นคิดเขาคิดถึงอยู่เพียงที่เดียวที่เหมาะเจาะยิ่งกับภารกิจนี้ภูเขาชิวดูนั้นคลาคล่ำไปด้วยเหล่าสัตว์ปีศาจและสัตว์ร้ายมากมายที่นั่นย่อมต้องมีสัตว์ปีศาจขั้นต้นและสัตว์ปีศาจขั้นกลางอยู่มากมายเป็นแน่นั่นเป็นสถานที่ที่เหมาะยิ่งจะไล่ล่าอย่างไรก็ดีชินนานมิได้คิดจะมุ่งหน้าไปภูเขาชิวด้วยเพราะเขาคือผู้มีชื่อเสียงยิ่งในบรรดา4สำนักยิ่งใหญ่ฉะนั้นย่อมมีคนคอยลอบสอดส่องเขาอยู่หากจะเดินเข้าไปในภูเขาชิวสำนักอื่นอาจคิดว่าการเดินทางไปยังภูเขาชิวของเขานั้นเกี่ยวพันกับความลับของวิหารอูหยวนเป็นแน่เหตุเช่นนั้นย่อมนำพาปัญหามากมายมาสู่เขาอ๋อใช่ข้าควรจะมุ่งหน้าไปยังหุบเขาพยัคฆ์มังกรที่นั่นมีสัตว์ป๊อศาสตร์ปรากฏอยู่มากมายและข้าจะถือโอกาสนี้หวนคืนกลับสู่ตระกูลข้าจะได้ดูว่าท่านพ่อและคนอื่นกำลังทำสิ่งใดกันอยู่ดวงตาของชินหนานเป็นประกายยามเขาตัดสินใจได้เช่นนั้นหุบเขาพยัคฆ์มังกรนั้นแม้จะมีได้เรื่องชื่อเท่าเทียมอย่างภูเขาชิวหากก็มีเหล่าสัตว์ปีศาจและสัตว์ร้ายมากมายในเขตหุบเขาอันกว้างใหญ่แห่งนี้อีกทั้งยังพบว่ามีสิ่งลี้ลับมากเกินขนาดนับเป็นหุบเขาพยัคฆ์มังกรแห่งนี้นี่เองที่ชินหนานถูกสายฟ้าผ่าใส่ในวันที่ยังเป็นเด็กน้อยนั่นทำให้เขาได้ครอบครองวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามในเพียง10ชั่วลมหายใจร่างอันเล็กจ้อยโผล่ขึ้นบนท้องนภาและเอ่ยว่าเจ้าข้ารับใช้เจ้าปรารถนาสิ่งใดจากองค์หญิงขอบอกเจ้าไว้ก่อนว่าองค์หญิงยุ่งมากยิ่งปล่อยเวลาให้สู่เปล่าก็ยิ่งสูญเสียเทียบเท่าโอสถราชัญยุทธราวล้านเม็ดองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทยานลงพื้นเบื้องหน้าชินหนานใบหน้าอันชวนมองของนางดูไม่พึงพอใจยิ่งข้ามีบางสิ่งจะปรึกษาเจ้าชินหนานเพิกเฉยต่อถ้อยคำของนางแล้วจึงเอ่ยว่าข้าได้ตอบตกลงรับทำภารกิจที่ข้าต้องปลิดชีวิตสัตว์ปีศาจจากนี้ข้าจะไปจากสำนักเสวียนหลิงจงสักพักหนึ่งอะไรนะองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวส่งเสียงแหลมเล็กกว่าเดิมไม่ได้เจ้าจะละทิ้งสำนักเสวียนหลิงจงไปไม่ได้และทิ้งสำนักเสวียนหลิงจงล้อเล่นอะไรกันผู้คนในสำนักเสวียนหลิงจงต่างให้ความเคารพยกย่องต่อองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเช่นนั้นนางจึงได้รับโอสถจำนวนมากมายมาบัดนี้ชินหนานประรณาให้นางละทิ้งไปงั้นหรือชินหนานย่อมไม่ล่วงรู้ว่านางคิดเช่นใดจึงเอ่ยบอกว่าข้าจะเดินทางไปยังหุบเขาพยัคฆ์มังกรด้วยมุ่งหมายจะไล่ล่าสัตว์ปีศาจหากข้าจะได้โอสถราชัญยุทธคงมีเพียงการไล่ล่าสัตว์ปีศาจเท่านั้นหุบเขาพยัคฆ์มังกรสีหน้าขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวค่อยสงบลงบ้างแล้วดวงตาทั้งสองของนางเริ่มกรอกไปมาและเป็นประกายหักมิได้บ่งบอกว่านางคิดเห็นเช่นไรชินนานสำเนียกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นเขาจึงพร่องบางคำออกไปทันทีหากข้าไม่อาจได้รับโอสถเหล่านั้นข้าเกรงว่าจะมิอาจใช้คืนโอสถแก่เจ้าได้เช่นนั้นก็ไม่เป็นไรหากเจ้ามีปรารถนาให้ข้าเดินทางไปยังหุบเขาพยัคฆ์มังกรตราบใดที่เจ้ามีประสงค์ให้ข้าชดใช้คืนแก่เจ้าก่อนที่เขาจะพูดจบองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวหน้าบึ้งตึงและเอ่ยด้วยน้ำเสียงกร้าวฝันไปเถอะเจ้าต้องชดใช้โอสถมากกว่าที่เจ้าเป็นนี้ข้าห้ามน้อยกว่านั้น
หากว่าเป็นเช่นนั้นก็จงไปหุบเขาพยัคฆ์มังกรกันเดี๋ยวนี้เถิดชินนันหัวเราะในใจแม้ว่าองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวจะมีวรยุทธ์แข็งแกร่งล้นเหลือก็ตามหากเมื่อใดมีโอสถเข้ามาเกี่ยวพันนางก็จะตระหนี่ขี้เหนียวขึ้นมาในทันทีแม้ชินนานจะดูแคลนในนิสัยมองผลประโยชน์มาก่อนของนางหากเขาก็ได้ยับยั้งแต่อย่างใดด้วยความคิดเช่นนี้ก็ถือเป็นสิ่งเกื้อหนุนชั้นดีในเวลาที่สำคัญเจ้าจะไปยังหุบเขาพยัคฆ์มังกรก็ย่อมได้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวตาเป็นประกายราวกับนางจะคิดอะไรขึ้นมายามนั้นรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าเมื่อใดที่เจ้าไปถึงหุบเขาพยัคฆ์มังกรแล้วข้ามีงานที่ให้เจ้าทำงานรึกงานใดกันชินนานอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะเริ่มเข้าใจหลังย้อนนึกถึงเหตุอันเกิดขึ้นบนภูเขาชิวก่อนนี้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวได้ให้แผนที่กับเขาและด้วยแผนที่นั้นชินนานจึงฉกฉวยพระกาผลึกสวรรค์มาได้80ดอกซึ่งเทียบเท่ากับโอสถราชันยุทธมากมายเลยทีเดียวด้วยเหตุนั้นชินนานจึงเกิดความสงสัยและความกังขาของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อมาได้ยินถ้อยคำขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวในยามนี้นิสัยขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเป็นเช่นใดยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้เว้นไว้เพียงข้อเท็จจริงที่ว่านางนั้นเติบโตขึ้นมาจากต้นโสมด้วยวรยุทธ์อันน่าพรั่นสะพรึงยิ่งหรือจะเป็นไปได้ว่านางจะรู้เคล็ดวิชาอันอัศจรรย์ที่ทำให้นางล่วงรู้ตำแหน่งแห่งหนของสิ่งที่ยากจะหาพบหากว่างานนั้นใกล้เคียงกับการค้นหาพระกาผลึกสวรรค์บนภูเขาชิวค่าก็ทำให้แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งเจ้าต้องแบ่งให้ข้าครึ่งหนึ่งและห้ามต่อรองชินนานเอ่ยดักคอในยามที่เขามีภาระหนี้ก้อนใหญ่สิ่งที่เขาจำต้องคำนึงสูงสุดก็คือการหาโอสถให้พอชดใช้คืนเฮ้อเฮ้อองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวแซงหัวเราะแล้วจึงเอ่ยตอบว่าชินนานเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าก่อนนี้ที่ยอดเขาชิวพันธมิตรการค้าและอีก3สำนักต่างก็มุ่งหมายจะทำร้ายเจ้าเจ้าคิดว่าลำพังตัวเจ้าเองจะหลบลี้ได้หากมิได้ความช่วยเหลือจากข้างั้นหรือองค์หญิงผู้นี้มิได้ช่วยผู้ใดโดยไม่หวังผลตอบแทนหรอกนะทุกครั้งที่ข้าช่วยเจ้าเจ้าจักต้องชดใช้ด้วยการทำที่ข้าต้องการหาไม่แล้วชินนานพลันปวดหัวไร้ซึ่งคำพูดใดแม้เขาจะอยากเอ่ยปฏิเสธเพียงใดทว่าสิ่งที่องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเอ่ยนั้นเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงชินนานสูดหายใจเฮือกใหญ่เพื่อสงบจิตใจตนเองก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าถูกของเจ้าข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าเมื่อข้าไปถึงหุบเขาพยัคฆ์มังกรข้าจะช่วยเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เพียงหนเดียวเท่านั้นนะนั่นแหละที่ข้าต้องการองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวรีตาลงนางกำลังเบิกบานใจแล้วเจ้าจะออกเดินทางเมื่อใดล่ะพวกเราออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยชินนานมิปรารถนาจะเอ่ยให้มากความจึงหันหลงและมุ่งหน้าไปจากสถานที่ประกอบพิธีหยกขาวสู่เส้นทางลงเขาก่อนที่เขาจะจากไปนั้นชินนานลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะสายหน้าและตัดสินใจเดิมทีนั้นก่อนที่เขาจะจากไปเขาประสงค์จะได้เยี่ยมเยือนผู้เท่าตันกงหยางรวมทั้งเสี่ยวเหลิงชูหยุนและคนอื่นแต่หลังจากครุ่นคิดดูแล้วเขาก็ต้องตัดใจเลิกคิดมิจำเป็นต้องอธิบายอันใดด้วยสหายของเขาย่อมรู้ในนิสัยและย่อมเชื่อใจในตัวเขาในเวลานี้ฉินนานตัดสินใจจากสำนักเสวียนหลิงจงไปทันทีด้วยเพราะการยอมแพ้ของฉินนานหลายผู้คนเอ่ยวาจาดูแคลนการกระทำนั้นบ้างก็เลือกจะเมินเฉยไม่สนใจราวกับทุกคนต่างผิดหวังในตัวเขายกเว้นก็แต่เพียงบุรุษผู้อยู่ในที่พักชั้นแรกบนภูเขาชั้นในผู้ซึ่งติดตามข่าวคราวของฉินนานมาตั้งแต่แรกเริ่มคนผู้นี้มิใช่ผู้ใดนอกไปจากโอหยางจุนห้าสิทธิ์พี่โอหยางข้าเพิ่งบอกท่านว่าชินนานได้เดินทางออกจากสำนักเสวียนหลิงจงไปแล้วในความคิดของข้าจากนี้เขาคงไม่อาจอยู่ในสำนักเสวียนหลิงจงได้อีกเหลิงเฟิงพูดพลางหัวเราะใบหน้านั้นแดงเรื่อด้วยความเบิกบานใจตั้งแต่ชินนานยอมจำนนชื่อเสียงของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วแม้แต่ทั้งสามสำนักก็ใคร่รู้ยิ่งว่าเหลิงเฟิงผู้ไรชื่อใช้พลังใดทำให้ชินนานก้มศีรษะให้ได้อย่างที่มีคนพูดไว้ว่าชื่อเสียงนั้นหายากยิ่งกว่าทองคำหนึ่งหมื่นก้อนโอหยางจุนหัวเราะออกมาแล้วเอ่ยว่ามิเพียงชินนานผู้นี้จะถูกข่มขู่ด้วยความตายเขายังเป็นพวกขี้ขลาดอีกด้วยข้ายังไม่อาจเข้าใจได้ว่าเหตุใดผู้อาวุโสระดับสูงและผู้อาวุโสทรงคุณวุฒิจึงได้ชื่นชมเขานักข้าได้ยินมาว่าหลังชินนานยอมแพ้แล้วนั้นผู้อาวุโสระดับสูงโกรธเกรี้ยวยิ่งราวกับท่านผิดหวังอย่างที่สุดเหลิงเฟิงหยุดกลางคันใบหน้านั้นใส่แย้ยิ้มออกมาก็เป็นธรรมดาหาต้องสนใส่ใจไม่ดวงตาของโอหยางจุนหรี่เล็กลงผู้เท่าคงคาดหวังในตัวชินนานไว้สูงหาไม่แล้วเหตุใดท่านไม่ซักถามเขาเรื่องความลับของวิหารอูหยวนล่ะเหลิงเฟิงจงเปล่าประกาศคำของข้าออกไปรวบรวมเหล่าอัจฉริยะในพันธมิตรจุนบอกให้พวกเขาเฝ้าติดตามดูชินนานและกำจัดมันทิ้งเสีย
เหลิงเฟิงให้รู้สึกกลัวยิ่งด้วยเพราะเขาไม่คาดคิดว่าโอหยางจุนจะตามไล่ล่าชินหนานเช่นนั้นหลังอึ้งไปชั่วครู่จึงเอ่ยว่าชินหนานนั้นสนิทชิดเชื้อกับท่านผู้อาวุโสทรงคุณวุฒิเฉกเช่นนี้แม้ท่านเจ้าสำนักก็ยังสังหารเขาได้ยากลำบากนักสนิทชิดเชื้อกับท่านผู้อาวุโสทรงคุณวุฒิงั้นหรือโอหยางจุนพึมพำกับตนเองก่อนจะแสยยิ้มออกมาถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ควรเลื่อนการนี้ออกไปก่อนสักวันเขาต้องหวนคืนกลับสำนักเสวียนหิงจินหิงแน่ด้วยเขาทำให้ข้าขุนเคืองการยอมจำนนย่อมไม่เพียงพอไม่ช้าวันตายของเขาก็ต้องมาถึงหลังเดินทางออกจากสำนักเสวียนหลิงทั้งฉินหนานและองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวจึงมุ่งหน้าไปยังเมืองหลินซุ่ยในครั้งแรกที่ฉินหนานเดินทางออกจากเมืองหลินซุ่ยมายังสำนักเสวียนหลิงจงนั้นใช้เวลาคร่าวๆราว10วันบัดนี้วรยุทธ์ของเขาบรรลุถึงระดับพลังเซียนเทียนขั้นที่5ทั้งยังได้ครอบครองการปลดปล่อยปราณแท้ออกจากร่างกายและขั้นยู่ไวสำเร็จชั้นสูงเขาจึงเดินทางได้ว่องไวกว่าเดิมหลายเท่าเวลาเพียง3วันก็เพียงพอแล้วถึงเวลาต้องทำหลากหลายสิ่งแล้วนะชินหนานหยิบเอาหยดน้ำทิพย์วิญญาณออกมาและกลืนมันในระหว่างใช้วิชา89ลึกล้ำก่อนหน้านี้เขาเคยเอ่ยทัดวนกับเหลิงเฟิงจนทำให้ได้ตระหนักว่าแท้จริงตนนั้นยังอ่อนด้อยนักทุกสิ่งที่บรรลุมาในการก่อนล้วนไร้ค่าหากว่าเขาแข็งแกร่งมากกว่านี้หลายเท่าย่อมไม่มีทางพ่ายแพ้ให้โอหยางจุนต้องมาเอ่ยวาจาเย้ยหยันและไม่มีวันจะต้องยอมแพ้ด้วยคำขอร้องของเสี่ยวชิ่งงอเสวียเป็นแน่ในยามนั้นหยดน้ำทิพย์วิญญาณที่ไหลเข้าไปภายในร่างพันแปรเปลี่ยนเป็นกระแสลมปราณอันท่วมท้นหลั่งไหลอยู่ในร่างของชินหนานทั่วทั้งร่างของชินหนานบัดนี้เริ่มมีเสียงเดือดปุดของพลังลมปราณเสียงของมันนั้นคล้ายดั่งเสียงโหยหวนของลมพัดแรงคล้ายดั่งเสียงคำรามของเหล่าพูดผีอีกฝ่ายนั้นร่างขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวลอยโผล่ขึ้นกลางอากาศยามนางดำดิ่งไปมาวรยุทธ์ของนางนั้นช่างนับว่าน่าสนใจยิ่งนางดูดซับพลังฟ้าดินได้โดยมิต้องปลดปล่อยวิญญาณยุทธเลยชินหนานลอบสำรวจนางด้วยดวงตาแห่งเทพเจ้าสังครามเขาสัมผัสได้เล็กน้อยว่านางกำลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ทว่าชินหนานก็ยังไม่อาจล่วงรู้ความลับของนางได้ไม่แม้สักนิดจนทำให้เขาล้มเลิกความคิดจะลอบสำรวจนางด้วยฐานพลังวรยุทธของคนทั้งสองจึงได้มาถึงเมืองหลินซุ่ยภายในเวลา3วันอีก32ลี้จะถึงตัวเมืองหลินซุ่ยชินหนานพลันหยุดเคลื่อนไหวยามที่ร่างนั้นพองตัวด้วยว่ากระแสของลมปราณหลั่งไหลเข้าสู่ร่างจนทำให้ลำตัวของเขาพองใหญ่กว่าปกติ3เท่าจนเกือบใกล้เป็นยักษ์ย้ายขนาดย่อมปราณแท้รวมเป็น1ระดับพลังเซียนเทียนขั้นที่6ชินหนานร้องตะโกนขึ้นทันทีพ่นพลังลมปราณออกทางปากบังเกิดเป็นลมพายุพัดแรงในทุกทิศทางกลายเป็นห้วยขนาดย่อมบนพื้นดินหักโค่นเหล่าต้นไม้จนเหลือเพียงตอวรยุทธ์ขอบเขตพลังเซียนเทียนเป็นเช่นนี้เองลมปราณที่สะสมมาก่อนหน้านี้ปะทะกับพลังปราณแท้ภายในกลายเป็นของเหลวไหลหนืดกองมหึมามาบัดนี้ชินหนานได้ชำระล้างร่างจนพลังปราณแท้ของเขาอัดแน่นและบริสุทธิ์ยิ่งเขาจึงแผ่พลังที่แข็งแกร่งออกมาได้พลังของชินหนานเพิ่มขึ้นได้ในเพียงพริบตาบัดนี้เขาก้าวสู่ระดับพลังเซียนเทียนขั้นที่6ใช้หยดน้ำทิพย์วิญญาณไปถึง30หยดเพื่อบรรลุให้ถึงระดับพลังเซียนเทียนขั้นที่6ดูเหมือนว่าวรยุทธ์ของข้าจะพัฒนาสูงขึ้นจำต้องใช้หยดน้ำทิพย์วิญญาณในปริมาณที่สูงขึ้นเช่นกันชินหนานพึมพำกับตัวเองจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังเมืองหลินซุ่ยเมืองหลินซุ่ยมีได้เป็นเหมือนเมื่อครั้งก่อนกำแพงล้วนแข็งแกร่งมองดูราวกับสัตว์ปีศาจมันช่างหน้าพิศวงเบื้องล่างของกำแพงนั้นร้านค้าขายมากมายเกินขนานับทั้งยังเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดเสื้อผ้าอภรรท์หลากหลายที่เดินทางเข้าเมืองก่อเกิดบรรยากาศอันตรึงตาตรึงใจยิ่งเหตุผลหลักใหญ่ที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยเพราะชินหนานผู้กลายเป็นสิทธิแห่งสำนักเสวียนหลิงจงและก้าวหน้าอย่างอัศจรรย์เมืองแห่งนี้จึงอยู่ในความดูแลของสำนักเสวียนหลิงจงเหล่าตระกูลและเมืองที่อยู่ใกล้เคียงหลินซุ่ยจึงมิกล้าจะก่อปัญหานั่นเป็นเหตุให้เมืองนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วข้าจะพาเจ้าไปพบกับตระกูลของข้าชินหนานมององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวก่อนจะเข้าไปในเมืองใบหน้าของเขาดูอบอุ่นเมื่อได้เห็นผู้คนแปลกหน้าหากดูคุ้นตายิ่งอย่างที่คนพูดกันว่ากระท่อมทองคำหรือกระท่อมเงินก็มีอาจเทียบได้กับกระท่อมที่พักพิงแม้จะใช้ถ้อยคำที่หยาบคายไปบ้างทว่าก็กล่าวได้จริงทีเดียวมิสำคัญเลยที่คนผู้นั้นจะมีชื่อเสียงในด้านดีหรือร้ายในโลกข้างนอกแต่บ้านของคนผู้นั้นก็ยังเป็นสถานที่อันสุดอบอุ่นเสมอมาตระกูลชินนานหยุดเดินเมื่อสายตาของเขาตรึงอยู่กับตำหนักใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในเมืองบัดนี้ตระกูลฉินเปลี่ยนไปมากหลังจากการตระกูลฟังหมดสิ้นตำหนักของตระกูลฉินต่อเติมจนใหญ่กว่าเดิมถึง2เท่ากินพื้นที่กว้างขวางหลายร้อยตารางกิโลเมตรช่างเป็นทิวทัศน์อันตรการตาเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดมากมายต่างพากันเรียกขานว่าเมืองฉินที่นี่คือตระกูลของเจ้างั้นหรือใบหน้าขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวบ่งบอกความประหลาดใจยิ่ง
เพียงสำรวจดูคร่าวๆนางก็พบว่ามีผู้ฝึกยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลชินนั้นเป็นเพียงขอบเขตพลังเซียนเทียนซึ่งอ่อนด้อยกว่าพื้นฐานยุทธของชินนานเสียอีกเหตุใดตระกูลนี้จึงให้กำเนิดคนคลุ้มคลั่งเยี่ยงชินนานได้ใช่ที่นี่แหละตระกูลของข้าชินนานตอบและก้าวเดินเข้าไปภายในโดยมิได้เอ่ยคำใดอีกมิทันได้คาดคิดเมื่อเขาก้าวมาถึงยังประตูใหญ่สองผู้ฝึกยุทธที่มีพลังวัดขั้นที่8รูปร่างทะต่างหันมามองแล้วเอ่ยด้วยเสียงอันหยาบกระด้างใครยืนอยู่ตรงนั้นที่นี่เป็นตำหนักแห่งตระกูลชินโปรดหลีกไปหากมิได้รับเชิญแม้สองผู้ฝึกยุทธจะรู้สึกได้ว่าทั้งชินหนานและองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวจะมีฝีมือสูงส่งหากแต่ผู้ใดจะเข้าไปภายในก็ต่อเมื่อแสดงจดหมายเชิญที่ทางเข้าเท่านั้นชินหนานยิ้มในทันทีแล้วจึงเอ่ยว่าจงไปบอกกับผู้อาวุโสสูงสุดบอกว่าชินหนานกลับมาแล้วชินหนานทั้งสองคนสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็เรียกสติกลับมาได้ไวพวกเขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตื่นตกใจท่านคือชินหนานหรือท่านคือนายน้อยชินหนานหรือใช่บางทีอาจมิจำเป็นต้องรบกวนเจ้าทั้งสองชินหนานพยักหน้าพลางยิ้มและหันไปมององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวร่างนั้นพร่าเลือนยามก้าวไปเบื้องหน้าแล้วลับหายไปต่อหน้าต่อตาทั้งสองสองคนนั้นต่างดวงตาเบิกโพลงยามมองหน้ากันพวกเขาหายไปไหนเหตุใดพวกเขาจึงหายตัวไปได้ทั้งสองนั้นครอบครองพลังวัดขั้นที่8แม้แต่ผู้เยี่ยมยุทธพลังเซียนเทียนทั่วไปยังไม่อาจหายตัวต่อหน้าต่อตาได้เช่นนี้ภายในห้องประชุมแห่งตระกูลชินเทียนนั่งอยู่ในฐานะผู้นำตระกูลเบื้องหน้าของเขาคือเทียซานและเหล่าอาวุโสคนใหม่ของตระกูลชินเทียนมองดูเหล่าผู้คนในห้องและหน้านิ้วคิ้วขมวดเอ่ยว่าคงเป็นการดีหากว่าพวกเราตระกูลฉินมิได้เกี่ยวพันกับปรากฏการณ์บนหุบเขาพยัคฆ์มังกรด้วยว่าเหตุอันเกิดขึ้นนั้นทำให้สี่ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้วเหอหันมาสนใจจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้พวกเขาล้วนส่งคนทั้งตระกูลเข้าไปในหุบเขาสีหน้าของชินเทียนนั้นแปรเปลี่ยนมาต้นยิ่งก่อนที่จะเอ่ยจบมิเพียงชินเทียนหากแม้แต่คนอื่นในห้องประชุมก็มีสีหน้าแปรเปลี่ยนในทันทีเช็คเช่นกันก็ด้วยเพราะคนทั้งสองที่ปรากฏตัวในห้องแห่งนั้นคนสองคนที่ปรากฏขึ้นมานั้นมีความสำคัญเช่นใดกันชินเทียนเทียซานและเหล่าผู้อาวุโสบางคนบัดนี้เป็นผู้เยี่ยมยุทธที่บรรลุขอบเขตพลังเซียนเทียนแล้วโดยเฉพาะเทียซานผู้ซึ่งมีวรยุทธบรรลุถึงระดับพลังเซียนเทียนขั้นที่5ความจริงนั้นพวกเขามิได้ทันคาดคิดมาก่อนว่าคนทั้งสองที่เพิ่งปรากฏตัวนั้นจะมีวรยุทธ์ก้าวไปไกลกว่าพวกเขาเสียอีกท่านพ่อท่านลุงซานในยามที่ผู้คนล้วนดำดิ่งอยู่กับความตะลึงงานเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงของชินหนานชินเทียนและเทียซานตะลึงงานยิ่งเมื่อได้ยินซุ้มเสียงคุ้นหูและเมื่อหันไปมองเจ้าของเสียงนั้นทั้งสองก็มิอาจประคองสติไหวได้แต่บ่นพึมพำออกมานานเอ๋อนายน้อยชินเทียนและเทียซานไม่คาดฝันเลยว่าชินหนานผู้ที่พวกเขาคิดถึงเป็นที่สุดจะมาปรากฏตัวอย่างไม่ทันตั้งตัวเฉกเช่นนี้นานเอ๋อเป็นเจ้าจริงด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคนไม่ได้เรื่องสุดท้ายเจ้าก็กลับมาหาข้าจนได้ชินเทียนร้องเรียกในทันทีใบหน้าของเขานั้นเปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกประหลาดใจอันเข้มข้นยิ่งเขาผลุนผันวิ่งออกไปกอดชินหนานแน่นหลงลืมการวางท่าความเป็นผู้นำแห่งตระกูลตั้งแต่ชินหนานจากไปชินเทียนผู้เป็นบิดาเฝ้าคิดถึงเขาไม่เว้นวายทั้งวิตกว่าเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเสมอมาเขาจะมีความสุขในสำนักเสวียนหลิงจงดีอยู่หรือไม่กันเขาจะโดนข่มเหงหรือไม่กันเขาจะก่อเรื่องยุ่งยากไหมบัดนี้การได้เห็นบุตรชายในอภรอันภูมิฐานทั้งยังมีรูปลักษณะที่งามสง่าจนคล้ายเป็นชนชั้นผู้นำท่าทางของชินเทียนช่างดูผ่อนคลายและเบิกบานใจอย่างไม่น่าเชื่อการได้เห็นชินนานปลอดภัยเช่นนี้ช่างดียิ่งนักมันช่างดียิ่งชั่วขณะถัดมาข่าวคราวเรื่องการกลับมาของชินนานได้แพร่กระจายไปในหมู่คนตระกูลชินผู้คนทั่วทั้งเมืองหลินซุยล้วนตื่นตะลึงผู้ใดคือชินนานเหล่าผู้คนจากตระกูลชินและทั่วทั้งเมืองหลินซุยล้วนรู้จักเขาดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเขาใช้แววพรสวรรค์อันเหลือเชื่อทั้งยังเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นยอดอัจฉริยะแห่งเมืองหลินซุยในพิธีปลุกวิญญาณยุทธนั้นเขาปลุกวิญญาณยุทธระดับหวงได้เพียงขั้นแรกชื่อเสียงจึงตกต่ำจำต้องยอมทนรับฉายาเสสวะจากนั้นสำนักเสวียนหลิงจงส่อหาสิทธิ์ใหม่ตระกูลฟางก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ในวันที่ตระกูลฉินหวิดสิ้นชื่อหากก่อนจะสายเกินแก้ชินหนานก้าวรุดหน้าและปลดปล่อยวิญญาณยุทธระดับหวงขั้นที่8เหตุนั้นพลักผันคลื่นลมให้หันกลับรักษาตระกูลฉินไว้ได้ทั้งได้กลายเป็นสิทธิ์แห่งสำนักเสวียนหลิงจงผู้
ผู้คนต่างรู้เรื่องราวเหล่านี้และยกย่องเชิดชูเขายิ่งนักด้วยเหตุนั้นเมื่อผู้คนได้ยินข่าวว่าฉินหนานกลับมาแล้วพวกเขาจึงมุ่งหน้ามายังตระกูลฉินโดยทันทีที่ประตูทางเข้าแห่งตระกูลฉินจึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนในขณะเดียวกันนั้นภายในห้องประชุมแห่งตระกูลฉินภายหลังเหตุอันชวนประหลาดใจผ่านเพียงชั่วครู่เหล่าผู้อาวุโสจึงขอตัวออกไปจากห้องประชุมเหลือเพียงฉินเทียนและเทียซานที่อยู่ภายในฉินหนานบอกข้ามาเวลานี้ฐานพลังวรยุทธ์เจ้าไปถึงขั้นไหนแล้วเทียซานจ้องมองฉินหนานจากหัวจรเท้าเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าเกรงขามที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างนั้นมั่นใจยิ่งว่านั่นมิใช่พลังของผู้ฝึกยุทธ์ที่มีขอบเขตกึ่งพลังเซียนเทียนเป็นแน่ระดับพลังเซียนเทียนขั้นที่6ชิ้นนานยิ้มออกมาหาได้มีเจตนาจะซ่อนเร้นความจริงไม่อะไรนะชิ้นเทียนและเทียซานได้ฟังต่างก็อึ้งไประดับพลังเซียนเทียนขั้นที่6งั้นหรือบัดนี้ชิ้นนานก้าวไปถึงระดับพลังเซียนเทียนขั้นที่6แล้วงั้นหรือนี่ยิ่งกว่านั้นพื้นฐานพลังวรยุทธ์ของชิ้นนานนั้นเพียงมีพลังวัดขั้นที่6เท่านั้นในวันที่เดินจากตระกูลฉินไปเช่นนี้มีได้หมายความว่าวรยุทธ์ของเขาได้พัฒนารุดหน้าไปถึงพลังเซียนเทียนขั้นที่6ในเวลาเพียง3เดือนงั้นหรือหากว่าเขามีวิญญาณยุทธ์เพียงระดับห่วงขั้นที่8คงมิใช่เรื่องน่าตื่นตะลึงเช่นนี้ฉินเทียนและเทียซานมิรู้ว่าระดับวิญญาณยุทธ์ของฉินนานในตอนนี้นั้นเป็นระดับเสวียนแล้วนี้เพียงเท่านั้นชื่อของฉินนานนั้นเป็นที่ร่ำลือไปทั่วทั้ง4สำนักยิ่งใหญ่ว่าเขาคืออัจฉริยะระดับสูงอย่างแท้จริงเป็นที่จับตามองของเหล่าผู้ฝึกยุทธ์เกินขนานับหากพวกเขาล่วงรู้ความจริงคงตื่นตะลึงเป็นแน่เยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมมากอย่างนี้สิบุตรชายข้าชินเทียนอดมิได้ต้องหัวเราะร่าออกมาผู้เป็นบิดาย่อมตื่นเต้นดีใจเมื่อได้เห็นบุตรของตนมีอนาคตที่สดใสมาบัดนี้เมื่อเขาได้เห็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบุตรชายจะมิให้ยินดีได้อย่างไรกันชินนานแล้วเด็กหญิงผู้นี้คือชินเทียนหันไปมององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวที่ยืนอยู่ข้างชินนานสายตาเขาเปี่ยมด้วยความประหลาดใจยิ่งแม้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวจะเป็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อยทว่าเขาก็สัมผัสได้คือความสง่างามและความเป็นธรรมชาติของนางแม้อายุจะยังน้อยแต่ใบหน้าของนางก็ดูมีเสน่ห์มากพอจะทำให้ทุกคนต้องหยุดมองหญิงงามตัวน้อยผู้นี้คือสหายร่วมฝึกยุทธในอนาคตของชินนานเช่นนั้นหรืออ๋อข้าลืมบอกไปชินนานตบหน้าภาคแล้วเอ่ยตอบว่านางคือผู้อาวุโสทรงคุณวุฒิแห่งสำนักเสวียนหลิงจงชื่อว่าองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยววรยุทธ์ของนางเทียบเท่ากับท่านเจ้าสำนักและผู้อาวุโสระดับสูงของสำนักเสวียนหลิงจงอะไรนะฉินเทียนและเทียซานต่างอึ้งในสิ่งที่ได้ยินสาวน้อยผู้งดงามคนนี้มีวรยุทธ์เทียบเท่ากับเจ้าสำนักและผู้อาวุโสระดับสูงของสำนักเสวียนหลิงจงแม้ฉินเทียนและเทียซานจะมิได้รอบรู้มากนักแต่ทั้งสองก็รู้ดีว่าเจ้าสำนักและผู้อาวุโสระดับสูงของสำนักเสวียนหลิงจงนั้นเป็นผู้ฝึกยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรล้วเหอพลังความแข็งแกร่งน่าเกรงขามยิ่งองค์หญิงข้าขออภัยด้วยในความโง่เขลาไม่รู้ว่าท่านคือใครหลังได้สติทั้งฉินเทียนและเทียซานต่างประสานฝ่ามือและเอ่ยเช่นนั้นข้ายินดีองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวมีพอใจนักด้วยนางถูกเมินในทีแรกนางแยกเคี้ยวและเอ่ยเสียงแหลมองหญิงแค่ผ่านมาพวกเจ้ามีจำเป็นต้องสนใจข้าหรอกข้ารับทราบฉินเทียนพยักหน้ารับระมัดระวังตัวมิแสดงท่าทีคุกคามออกไปชินนานตรอกตาใส่องหญิงเมี้ยวเมี้ยวก่อนจะเอ่ยอย่างอารมณ์ดีว่าท่านพ่อท่านลุงซานข้ามาที่นี่ก็เพราะข้าตอบตกลงทำภารกิจอย่างหนึ่งและจะมุ่งหน้าไปยังหุบเขาพยักมังกรเพื่อไล่ล่าสัตว์ปีศาจข้าจะกลับมาหาพวกท่านอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นงานนั้นแล้วด้วยเพราะนี่ที่ค้างๆแม่ฉินหนานจะเพิ่งได้หวนคืนสู่ตระกูลอีกครั้งทว่าก็จำต้องสนใส่ใจในการชดใช้หนี้เสียก่อนด้วยเขาย่อมรู้สึกสบายใจกว่าหากปลดเปลื้องหนี้สินได้หมดสิ้นแล้วเจ้าจะเดินทางไปหุบเขาพยัคฆ์มังกรฉินเทียนสะดุ้งเล็กน้อยจากนั้นจึงสายศีรษะแล้วเอ่ยว่าอย่าเลยเจ้าจะไปหุบเขาพยัคฆ์มังกรในตอนนี้มีได้ทั่วทั้งเขตเขานั้นมี4ตระกูลใหญ่ยึดครองอยู่หากพวกเขาเห็นเจ้าพวกเขาคงสังหารเจ้าแน่4ตระกูลใหญ่งั้นหรือชินหนานหน้านิ้วคิ้วขมวด4ตระกูลใหญ่เหล่านี้มาปรากฏตัวในหุบเขาพยัคฆ์มังกรตั้งแต่เมื่อใดกันนอกเหนือจากนั้นเทียซานก็พยักหน้าและเอ่ยพลางถอนใจว่าใช่แล้ว4ตระกูลใหญ่นั้นถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่มีหุบเขาพยัคฆ์มังกรทั้ง4ตระกูลใหญ่เหล่านี้ต่างปกป้องคุ้มกันเขตแดนมาช้านานแล้ว
พวกเขาต่างสนทนาหารือในชื่อของตระกูลใหญ่ทั้ง4เปลี่ยนแซ่เป็นตงหนานซีและเป่ยแม้ตระกูลใหญ่ทั้ง4จะมีอาจเทียบได้กับ4สำนักยิ่งใหญ่หากแต่ละตระกูลก็มีผู้เยี่ยมยุทธขอบเขตราชัญยุทธมิยอมให้คนธรรมดาไปก่อเรื่องได้แน่ข้าเข้าใจชินหนานเข้าใจในทันทีในอาณาจักรลั่วเหอนั้นนอกเหนือจาก4สำนักยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีตระกูลยุทธน้อยใหญ่กับตระกูลใหญ่ทั้ง4ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นตระกูลระดับสูงในบรรดาเหล่าตระกูลยุทธทั้งหลายท่านพ่อท่านลุงซานอย่าได้เป็นห่วง4ตระกูลใหญ่เหล่านี้มิกล้าทำร้ายข้าหรอกเพราะข้ามีฐานะเป็นศิษย์แห่งสำนักเสวียนหลิงจงชินหนานยิ้มอย่างเย็นใจเมื่อมองจากสถานะของตนเขาจึงเพิกเฉยต่อเหล่า4ตระกูลใหญ่ชินเทียนและเทียซานต่างพากันสายศีรษะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นชินเทียนเอ่ยในทันทีนั้นเจ้าคิดผิดแล้วโดยปกติแล้ว4ตระกูลใหญ่คงไม่กล้าขัดเคืองต่อเจ้าแต่ในยามนี้หลายสิ่งแปรเปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุปรากฏการมังกรคอร่ำครวญพยัคฆ์คำรามขึ้นในหุบเขาพยัคฆ์มังกรเหล่า4ตระกูลใหญ่จึงส่งผู้คนทั้งตระกูลเข้าไปทั่วทั้งเขตเทือกเขาหลังได้รับรู้เหตุเช่นนั้นจากที่พินิจดูแม้จะเป็นศิษย์ฝ่ายนอกแห่ง4สำนักยิ่งใหญ่แต่หากรุกเข้าไปในเขตหุบเขาพยัคฆ์มังกรถึงจะมีเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังบาดเจ็บทุกทรมานหากโดนพวกเขาจับตัวได้ปรากฏการพยัคฆ์มังกรชินหนานมิได้สนใจในข้อมูลอื่นดวงตาของเขาพลันเป็นประกายด้วยความตื่นตาอันชื่อปรากฏการพยัคฆ์มังกรนั้นมีมายาวนานด้วยเพราะเคยมีผู้ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของเหล่ามังกรและเสียงคำรามของเหล่าพยัคฆ์จากนั้นผู้คนมากมายเล่าขานเป็นตำนานต่อเนื่องกันมาแทนที่จะเชื่อในความจริงอย่างไรก็ดีเหตุปรากฏการมังกรคร่ำครวญพยัคฆ์คำรามมันเกิดขึ้นจริงงั้นหรือนี่ต้องมีสิ่งอันน่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นในหุบเขาพยัคฆ์มังกรเป็นแน่เหตุปรากฏการเช่นนั้นเป็นสัญญาณแห่งการค้นหาสิ่งล้ำค่าชินนานคิดอยู่ในใจก่อนนี้นั้นเขาเคยได้รับวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามจากบนหุบเขาพยัคฆ์มังกรมาบัดนี้เหตุปรากฏการพยัคฆ์มังกรได้บังเกิดขึ้นย่อมมิใช่เรื่องบังเอิญทันใดนั้นองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวผู้ไม่ปริปากมาตลอดก็เอ่ยขึ้นเหอตระกูลใหญ่ทั้ง4น่าจะมีปัญญายึดครองทั้งหุบเขางั้นหรือช่างบังอาจนักผู้นำตระกูลฉินผู้อาวุโสเทียยาได้วิตกไป4ตระกูลใหญ่ไม่อาจทำอันใดองค์หญิงผู้นี้ได้ทั้งฉินเทียนและเทียซานต่างตัวสั่นอย่างรุนแรงพวกเขาต่างเป็นห่วงเป็นใยในตัวชินหนานยิ่งโดยมิได้สนใส่ใจต่อองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวแต่หากว่ามีนางเข้ามาเกี่ยวพันด้วยทั้ง4ตระกูลใหญ่ก็คงจะไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปอย่างไรก็ดีทั้งสองมิได้สำเนียกถึงความเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวผู้ซึ่งเจาะจงเรียกชื่อของทั้งสองชินหนานย่อมต้องรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นได้เขาเอ่ยขึ้นว่าท่านพ่อท่านลุงซานอย่าได้เป็นห่วงเลยบัดนี้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวอยู่ที่นี่แล้วไร้เหตุผลที่จะต้องหวาดกลัว4ตระกูลใหญ่นั่นชินเทียนและเทียซานจึงมิได้ห้ามปรามชินหนานเรื่องการเดินทางไปยังหุบเขาอีกต่อไปทั้งสองต่างเข้าใจกระจ่างชัดว่าเหตุปรากฏการเช่นนั้นคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิ่งล้ำค่าหายากมันเป็นโชคชะตาที่มาบังเกิดขึ้นในหุบเขาพยัคฆ์มังกรเช่นนั้นก็ไปกันเถิดพวกเราจะนำทางสู่หุบเขาพยัคฆ์มังกรเององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเอ่ยองหญิงก่อนที่เราออกเดินทางข้ามีบางสิ่งจะถามเจ้าชินหนานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าหวังให้เจ้าสร้างค่ายกลป้องกันไว้ที่นี่เพื่อปกป้องตระกูลฉินดวงตาของฉินเทียนและเทียซานพลันเป็นประกายถึงอย่างไรองหญิงเมี้ยวเมี้ยวก็เป็นจอมยุทธเทียบเท่ากับเจ้าสำนักเสวียนหลิงจงหากนางเต็มใจจะช่วยสร้างค่ายกลป้องกันเอาไว้ที่นี่ก็ย่อมรับประกันถึงความปลอดภัยของเหล่าชาวตระกูลฉินจากนี้ได้คำถามก็คือองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเต็มใจจะทำเช่นนั้นหรือไม่องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวยิ้มหลังได้ยินคำถามชินหนานเหตุใดเจ้าจึงเอ่ยอะไรเช่นนั้นข้าให้สัญญาว่าจะให้อีกสิ่งกับเจ้าชินหนานเอ่ยพลางกัดฟันองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวหรีตาลงและเงียบงันไปในยามที่นางดำดิ่งสู่ห้วงความคิดหลังนางเงียบงันไปครู่หนึ่งบรรยากาศในห้องประชุมแห่งนั้นก็พลันอัดแน่นขึ้นราวกับมีพลังกดดันที่มองไม่เห็นฟุ้งกระจายอยู่แม้แต่กับฉินเทียนและเทียซานเองก็ยังรู้สึกราวกับไร้ซึ่งพลังพวกเขามิอาจทำอะไรได้ในสถานการณ์เฉกเช่นนี้ผ่านไปชั่วครู่องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวจึงหัวเราะบรรยากาศยามนี้ดูผ่อนคลายลงราวกับ100ดอกไม้กำลังเบ่งบานนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงพึงพอใจว่าฉินหนานเจ้าคือคนผู้พิเศษอย่างยิ่งเอาเป็นว่าองค์หญิงผู้นี้ยินดีช่วยเหลือเจ้ามิจำเป็นต้องเสนอสิ่งใดเพิ่มเติม
ชินหนานนิ่งอึ้งไร้ถ้อยคำยามมุมปากบิดเบี้ยวรุนแรงชินหนานจำต้องยอมรับว่าเขาไม่อาจต้านทานความไร้ยังอายขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวได้เขาไร้หนทางอื่นใดนอกจากยอมพ่ายแพ้อย่างไม่มีสิ่งใจเคลือบแคลงข้าจะสร้างค่ายกลป้องกันให้เดี๋ยวนี้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ในทันทีนางรีตาลงอย่างมิลังเลใจราวกับมีลำแสงศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นแผ่ออกจากสองตายามที่นางปลดปล่อยพลังลมปราณเจ้ายุทธออกมาทั่วทั้งห้องประชุมเริ่มไหวสั่นอย่างรุนแรงด้วยพลังอันแข็งกร้าวผู้คนในตระกูลฉินต่างตื่นตะลึงเหล่าผู้คนในตระกูลฉินล้วนแปลกประหลาดจลาดใจราวพวกเขาถูกกดทับด้วยหินโบราณขนาดมหึมาและหนักอึ้งสิ้นไร้ซึ่งหนทางจะหลีกหนีบทขยี้ทุกสิ่งให้แหลกละเอียดไร้สิ่งใดชี้วัดหวนคืนสู่จุดเริ่มต้นความลับซ่อนเร้นแห่งบรรพการทั้งไร้อัศจรรย์และทั้งใบหน้าอันเรียวงามขององค์หญิงเมี้ยว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 นี้บูดบึ้งยามเอ่ยถ้อยคำอันคลุมเครือราวบทสวดแห่งอรหันต์ทุกคำที่ถูกผลักสู่ความว่างเปล่าได้ดูดซับพลังของคนผู้มีพลังสูงสุดเอาไว้พลันบทสวดนั้นสิ้นสุดลงองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเคลื่อนขยับโดยทันทีนางขดนิ้วแล้วจึงยื่นออกไปเคาะบนพื้นที่ว่างเบื้องหน้าทั่วพื้นที่ของตระกูลฉินเริ่มจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นที่ตื่นตะลึงไปทั่วทั้งเมืองหลินซุยคลื่นพลังไหลหลากต่อเนื่องไม่มีหยุดหย่อนออกมาจากนิ้วขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวก่อตัวเป็นโครงตาข่ายยักย้ายคล้ายชามคว่ำขนาดมหึมาที่คลุมครอบทั้งตระกูลฉินไว้ภายในลมพายุพัดแรงสายฟ้าฟาดผ่าเป็นประกายอีกทั้งฝนหาใหญ่ที่ซัดสาดอยู่เบื้องบนของตระกูลฉินเพียงไม่นานก็เหลือเพียงความสงบนิ่งเข้ามาแทนเรียบร้อยองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวปัดฝุ่นและเหลือบมองฉินเทียนและเทียซานที่ยืนตื่นตะลึงอยู่นางมีสีหน้าภาคภูมิใจยิ่งในยามนี้หลังเหตุอันชวนตื่นตาฉินหนานจึงเรียกสติคืนกลับมาและมองสำรวจด้วยดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามเพียงมองในแวบแรกเขาก็เห็นพลังอันน่าเกรงขามที่ก่อตัวคล้ายใยแมงมุมพลังเหล่านั้นไหลหลั่งไปทั่วเส้นสายที่ยงใหญ่พวกนั้นทั้งครอบคลุมตระกูลฉินเอาไว้ราวกับพลังภายในตาข่ายยักย้ายนั้นจำศีลอยู่แต่หากถูกก่อกวนเมื่อใดก็พร้อมตื่นได้ทุกเวลาและทำลายได้ทุกสิ่งช่างเป็นค่ายกลที่แข็งแกร่งยิ่งข้าเกรงว่าแม้แต่จอมยุทธที่มีฝีมือถึงระดับราชยุทธขั้นสูงสุดก็อาจถูกสังหารตายได้คงป้องกันได้แม้แต่เหล่าจอมยุทธขอบเขตเจ้ายุทธทั่วไปได้ชั่วระยะหนึ่งลึกในใจของชินนานรู้สึกครั่นครามยามเหลือบมององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวด้วยแววตาปลื้มปิติยิ่งแม้ว่าตลอดมานั้นชินนานจะดูไร้ซึ่งความกลัวหากเขากลับเป็นห่วงในความปลอดภัยของตระกูลยิ่งนักเขาอาจทำให้จอมยุทธมากมายขัดเคืองหากก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นและหากว่าเมืองหลินซุยต้องถูกทำลายลงเพราะชินนานเขาก็หมกมุ่นกับเรื่องนี้ไปตลอดชั่วชีวิตเป็นแน่ในที่สุดเขาก็โล่งใจเมื่อเห็นว่าตระกูลฉินปลอดภัยอยู่ในค่ายกลแล้วขอบคุณท่านมากองค์หญิงขอบคุณมากทันทีที่ฉินเทียนและเทียซานได้สติทั้งสองจึงเอ่ยขอบคุณด้วยความตื้นตันใจยิ่งพวกเขาต่างรู้ว่าค่ายกลนี้จะเป็นประโยชน์มากเพียงใดต่อชาวตระกูลมิต้องเอ่ยให้มากความองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวอ้าปากและมองฉินหนานพวกเราจะไปกันหรือยังไปสิฉินหนานพยักหน้ารับองค์หญิงจะนำเจ้าไปที่นั่นองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวยื่นมือเล็กออกมากระชับจับตัวฉินหนานก่อนที่เขาจะเอื้อนเอ่ยคำใดทั้งคู่ก็โผล่ขึ้นสู่อากาศและหายไปต่อหน้าต่อตาฉินเทียนและเทียซานเพียงในสองสามชั่วลมหายใจฉินเทียนและเทียซานต่างเปี่ยมล้มด้วยความประหลาดใจยิ่งเวลาผ่านไปพักใหญ่กว่าทั้งสองจะได้สติยามนั้นทั้งสองได้แต่ถอนใจสีหน้าของพวกเขาดูช่างซับซ้อนยิ่งท่านผู้นำบุตรชายของท่านช่างเป็นคนดียิ่งเทียซานเอ่ยใช่นานเอ๋อไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังเลยสองตาของฉินเทียนเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในขณะเดียวกันนั้นภายนอกห้องประชุมมีเสียงพูดคุยกันอื้ออึงไปทั่วเหล่าผู้อาวุโสและเหล่าศิษย์ของตระกูลฉินต่างตกตื่นเมื่อได้เหตุอันชวนตะลึงงานเมื่อครู่และรู้สึกหวาดกลัวจนลนลานพวกเขาต่างมารวมตัวกันและหวังจะได้ยินใครสักคนที่อธิบายเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังมีเพียงเราสองคนรู้ความจริงก็คงเพียงพอมิจำเป็นต้องบอกผู้ใดรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของฉินเทียนในยามได้ยินเสียงอื้ออึงข้างนอกข้าก็ว่าเช่นนั้นเทียซานพยักหน้าดวงตาเป็นประกายเยือกเย็นด้วยเหตุอันเกิดขึ้นในเมืองหลินซุยนั้นทั้งฉินเทียนและเทียซานจึงต่างได้เรียนรู้ว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาเรียนรู้ยามพบพานเหตุอันเลวร้ายเป็นตายเท่ากันนั่นคือการได้รู้จักความไว้วางใจและได้รู้ว่าผู้ใดที่ไว้วางใจได้เท่านั้นณด้านล่างของหุบเขาพยัคฆ์มังกรสองร่างปรากฏจากท้องนภามาหยุดอยู่บนพื้นดินทั้งคู่นั้นมิใช่ใครอื่นหากเป็นองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและฉินหนาน
เจ้านำแผนที่สองแผ่นนี้ไปเดินไปตามแผนที่และนำเอาสิ่งที่อยู่บนแผนที่มาให้ข้าองค์หญิงเมี้ยวๆไม่แม้แต่มองดูหน้าชินหนานยามนางโยนแผนที่สองชิ้นลงบนพื้นดินในเวลานั้นนางก้าวไปเบื้องหน้าและกลายร่างเป็นลำแสงก่อนจะหายวับไปในเทือกเขาอันกว้างใหญ่ชินหนานพยักหน้าเงียบงันก่อนจะหยิบแผนที่ทั้งสองขึ้นมาตรวจสอบเพียงมองแวบแรกสีหน้าของเขาก็แปรเปลี่ยนไปโดยพลันศิลาแตกหักบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนชินหนานสูดลมหายใจลึกเขามิได้คาดคิดเลยว่าแผนที่จะระบุตำแหน่งของศิลาแตกหักและบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนเอาไว้ศิลาแตกหักและบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนล้วนเป็นธาตุที่หาได้ยากทั้งสองต่างก็ค่าเท่ากับโอสถราชัญยุทธ300เมตรหรือมากกว่านั้นองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวผู้นี้ช่างเป็นคนที่พิเศษยิ่งนักก่อนนี้ที่ภูเขาชิวหรือแม้แต่ครานี้นางก็มีแผนที่ของหุบเขาพยัคฆ์มังกรนี้เพียงเท่านั้นที่ตระกูลฉินวันนี้ยามนางบอกว่าเกิดเหตุปรากฏการณ์ที่หุบเขาพยัคฆ์มังกรนางดูมีท่าทีวิตกขึ้นมาทันทีแม้นางจะพยายามข่มกลั้นความรู้สึกไว้แต่เจตนาที่แท้ก็ปรากฏออกมาจากท่าทีของนางหากว่าข้าคาดการไว้ไม่ผิดข้าเกรงว่านางจะมุ่งหน้าไปทางตำแหน่งอันยากจะหาพบได้ในหุบเขาพยัคฆ์มังกรดวงตาของชินหนานเป็นประกายด้วยความรู้สึกตื่นเต้นหลังผ่านไปได้ชั่วอึดใจเขาก็ตัดสินใจไม่มัวมานั่งครุ่นคิดอยู่และก้าวเดินไปยังหุบเขาพยัคฆ์มังกรอย่างไรก็ดีเมื่อเขาก้าวเข้าแดนเขาพยัคฆ์มังกรนั้นเหตุปรากฏการแปลกประหลาดก็บังเกิดขึ้นสัมผัสแห่งเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วงรู้สึกได้ด้วยดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามราวกับดวงตาทั้งสองนั้นกำลังลุกไม่เสียเองนี่มันใบหน้าของชินหนานฉายแววตื่นตะลึงเป็นครั้งแรกที่ได้พบผ่านสถานการณ์เฉกเช่นนี้ตั้งแต่ปลุกดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามขึ้นมาได้สัมผัสแห่งเปลวเพลงนี้มิได้คงอยู่นานนักด้วยดวงตานั้นค่อยสงบลงหลังผ่านไปราวสิบชั่วลมหายใจทว่าห้วงความคิดของชินหนานยังคงสั่นไหวรุนแรงอยู่แปลกนักนับว่าแปลกประหลาดยิ่งเหตุใดกันดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามจึงได้ร้อนระอุขึ้นโดยพลันดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามนั้นสามารถลอบมองได้ทั้งฟ้าดินไม่มีสิ่งใดที่ไม่อาจมองทะลุผ่านจึงนับเป็นสิ่งซึ่งทรงพลังยิ่งนักย่อมต้องมีเหตุผลบางอย่างอยู่เบื้องหลังสัมผัสแห่งเปลวเพลิงครั้งนี้เป็นแน่หรืออาจเป็นได้ว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์พยัคฆ์มังกรใบหน้าของชินหนานดูบึ้งตึงจริงจังครั้งหนึ่งเขาเคยถูกสายฟ้าพุ่งใส่ในหุบเขาพยัคฆ์มังกรจนทำให้ได้รับวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามเดิมทีเขาก็คิดว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่ทว่าสัมผัสแห่งเปลวเพลงเมื่อครู่ก่อนและเหตุแห่งปรากฏการพยัคฆ์มังกรนั้นทำให้ฉุกคิดได้ว่าวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามและหุบเขาพยัคฆ์มังกรนั้นมีความเกี่ยวพันอันลี้ลับร่วมกันนี่มันอะไรกันข้าควรสนใจทำภารกิจที่องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวมอบหมายให้สำเร็จสิจบจากนั้นแล้วข้าถึงจึงจะออกไล่ล่าเหล่าสัตว์ปีศาจปีไปพร้อมสอหาความลับของเหตุประหลาดของดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามได้ชินหานครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปภายในหุบเขาแห่งนั้นไปทางทิศตะวันตก300มีไปทางทิศใต้309และจะพบต้นไม้โบราณ3ต้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ300มีแล้วข้ามแม่น้ำไปชินหนานมุ่งหน้าตามเส้นทางบนแผนที่ในมือในระหว่างเดินทางนั้นเขาพบเจอเหล่าสัตว์ปีศาจหลายตัวทว่าเป็นเพียงสัตว์ทั่วไปเขาจึงไม่สนใจและก้าวผ่านพวกมันไปในทันทีอีกเพียงสองลี้ข้าก็จะไปถึงแล้วชินหนานพึมพำกับตัวเองจากนั้นร่างของเขาก็กลับพร่าเลือนและหายวับไปอย่างรวดเร็วผ่านไปเพียงชั่วสิบลมหายใจเขาก็ได้มาถึงยังตำแหน่งของศิลาแตกหักไม่ไกลนักจากที่ชินหนานยืนอยู่ณเนินเขาลูกเล็กแห่งนั้นปกคลุมด้วยต้นหญ้าป่าผ่านการเวลาผ่านฟ้าฝนมาเนิ่นนานเพียงใดไม่อาจรู้ได้บางครั้งบางคราวจะมองเห็นสัตว์ปีกขนาดมหึมาบินลงมาเกาะพักบนเนินเขาเนินเขาเล็กแห่งนี้หามีสิ่งใดพิเศษไม่ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามดวงตาของชินหนานปลดปล่อยพลังแทรกซึมเข้าไปภายในเนินเขาเพียงเหลือบตามองใบหน้าของชินหนานก็ฉายแววความประหลาดใจขึ้นมาภาพที่เขามองเห็นภายในเนินเขาเล็กที่ดูธรรมดามีมวลพลังอันมหาศาลซ่อนเร้นอยู่พลังนั้นแผ่ออกมาจากใจกลางมองเห็นเป็นแสงอันหลากสีส่องประกายออกมาคล้ายปฐุมบัลลังก์ภายในแสงที่ส่องคล้ายปฐุมบัลลังก์นั้นมองเห็นศิลาสีม่วงขนาดเท่าหัวแม่มือวางอยู่ช่างเป็นศิลาที่อัศจรรย์นักแผ่กระแสแห่งพลังอันแปลกประหลาดแทรกซึมลึกสู่พื้นปฐพีผ่านเนินเขาเล็กนั้นมันมองดูคล้ายต้นไม้ที่แผ่กระจายรากและดูดซาบแก่นแห่งพลังขึ้นมาจากพื้นปฐพี
นี่คงเป็นศิลาแตกหักสินะตำนานเล่าขานกันว่าศิลาก้อนนี้ใช้หลอมอาวุธพรแสวงได้หากข้ามีศิลานี้ข้าก็จักปลุกมหาบาป7ประการขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนมันให้เป็นอาวุธพรแสวงเพื่อสำแดงพลังความแข็งแกร่งออกมาอีกทั้งศิลาก้อนนี้ยังมีค่าอย่างน้อยก็เท่ากับโอสถราชัญยุท 300,000 เม็ดหรืออาจจะมากกว่านั้นยามนี้หัวใจของชินหนานเต้นรัวยิ่งช่างมันเถิดป่วยการที่จะคิดเรื่องอื่นใดด้วยเพราะข้าได้ให้คำมั่นกับองค์หญิงไว้ข้าควรจะเก็บศิลานี้ไว้ชินหนานสายศีรษะหยุดความคิดเหล่านั้นดวงตาทั้งสองพลันเฉียบคมยามกระโดดขึ้นจากพื้นเบื้องหลังนั้นมหาบาป7ประการเริ่มส่งเสียงยามปลดปล่อยประสงค์แห่งกระบี่ออกมากระบี่โบราณเล่มหนึ่งส่งเสียงดังและพุ่งออกจากฝักพร้อมหยุดอยู่ตรงหน้าชินหนานกระบี่โบราณเล่มนั้นมีชื่อว่ากระบี่โลภะฟาดฟันสิ้นเสียงตะโกนชินหนานจับกระบี่บีโลภนั้นไว้ในมือประสงค์แห่งกระบี่ขั้นยู่เวยระเบิดออกจากร่างชินหนานกระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วจึงฟันฉับไปที่เนินเขาเล็กนั่นมีเสียงดังขึ้นครั้งหนึ่งเนินเขาทั้งเนินพลันแตกระเบิดจนขาดครึ่งหินก้อนเล็กใหญ่นับไม่ถ้วนพุ่งกระจายออกไปทุกทิศทางเผยให้เห็นศิลาแตกหักชินหนานมิได้ลังเลใจขยับเข้าไปและเอื้อมมือเข้าไปหมายหยิบศิลาแตกหักนั้นอย่างไรก็ดีในชั่วขณะนั้นภาพอันยากจะได้พบเห็นก็บังเกิดขึ้นศิลาแตกหักได้เปล่งแสงเจิดจ้าเจ็ดสีออกมาพร้อมเสียงวิดวิวมันลอยขึ้นสู่เบื้องบนพร้อมกับปีกหนึ่งคู่ที่แข็งแรงเต็มวัยมันพยายามหนีจากน้ำมือของชินหนานหืมมอศิลาแตกหักนั่นช่างฉลาดล้ำลึกนักดวงตาของชินหนานกระพริบถี่ด้วยความตื่นเต้นรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าเขาเคยต่อสู้กับเหล่าอัจฉริยะมาก่อนแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขาต้องไล่จับสิ่งของอันหาพบได้ยาก89ลึกล้ำร่างของชินหนานพันพุ่งทะยานออกไปอย่างว่องไวราวประกายแห่งสายฟ้าเขาจึงสามารถไล่จับศิลาแตกหักได้ในเพียงไม่กี่ชั่วลมหายใจศิลาแตกหักยิ่งสั่นไหวรุนแรงขึ้นราวกับมันมุ่งหมายจะสร้างลมพายุสังหารแต่ทว่าชินหนานนั้นล่วงรู้ประสงค์ของมันอยู่ก่อนแล้วเขาจึงกระชับจับกระบี่โบราณเขาจับสองกระบี่วางไขว้และผลักประสงค์แห่งกระบี่เข้าจู่โจมใส่ศิลาแตกหักหลังเหตุประตูขึ้นหลายครั้งหลายคราต่อเนื่องกันศิลาแตกหักจึงได้สงบลงราวกับล้มเลิกความตั้งใจจะต่อสู้ต้องอย่างนั้นสิชินหนานพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและเอื้อมมือไปจับศิลาแตกหักนั้นอีกครั้งในชั่วขณะนั้นแสงสีแดงอันแปลกประหลาดสว่างวาบขึ้นบนพื้นผิวของศิลาแตกหักแสงนั้นพุ่งหลบหนีออกจากศิลาเข้าไปภายในป่าราวกับเป็นการส่งต่อข้อความชินหนานแสนฉงนใจยิ่งตั้งแต่เขาไล่ล่าสิ่งหายากมาเหตุเช่นนี้ถือเป็นครั้งแรกเขาจึงไม่อาจล่วงรู้ความหมายของแสงสีแดงนั้นแต่ทว่าชินหนานมิได้คิดอันใดเขาจึงหยิบศิลาแตกหักก้อนนั้นใส่ลงกระเป๋ามิติอย่างว่องไวไม่ว่าศิลาแตกหักจะทำสิ่งใดก็มิใช่เรื่องที่เขาต้องกังวลใจตราบใดที่เขาค้นหามันพบแล้วก่อนที่ชินหนานจะเดินจากไปนั้นพลันก็บังเกิดเสียงวิดวิวดังขึ้นเบื้องหลังเมื่อชินหนานหันหลังไปเพียงสายตามองเห็นก็ถึงกับตะลึงงันภาพที่เขาเห็นคือแมลงตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่ากับกระโหลกร่างของมันคลุมครอบด้วยเกราะน้ำแข็งหนาที่กำลังจ้องมองเขาอายุด้วยสองตาสีแดงฉานทั้งยังพุ่งเข้าหาชินหนานด้วยความเร็วสูงยิ่งปีกสีทองแดงทั้ง16คู่ต่างกระพือพร้อมกันขณะเผยเขี้ยวคมเข้าหาด้วยพลังอันมุ่งร้ายแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งศิลาแตกหักงั้นรึชินหนานนิ่งอึ้งไปก่อนจะเข้าใจทุกวัตถุหายากนั้นการมีอยู่ของมันจักต้องถูกพิทักษ์คุ้มครองด้วยสัตว์ที่ถูกเรียกว่าสัตว์ผู้พิทักษ์แมลงเกราะน้ำแข็งโบราณเบื้องหน้าชินหนานตัวนี้เป็นสัตว์ที่รู้จักกันดียิ่งทั่วทั้งร่างปกคลุมด้วยเกราะน้ำแข็งจึงยากยิ่งจะทำอันตรายมันได้แม้จะมีพลังเซียนเทียนขั้นที่3ทว่าการป้องกันและความเร็วของมันนับว่าอัศจรรย์ยิ่งพวกมันจึงสามารถต่อกรกับผู้มีพลังเซียนเทียนขั้นที่4ได้ไม่เพียงเท่านั้นหากถูกตาข่ายที่เหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณใช้จู่โจมจักต้องบาดเจ็บสาหัสนักแม้แต่จอมยุทธที่มีพลังเซียนเทียนขั้นที่8ก็ยังต้องหลีกลี่ยามเผชิญหน้ากับพวกมันหากเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณพวกนี้ก็มีจุดอ่อนเช่นกันพวกมันเปราะบางต่อเปลวเพลิงยิ่งนักหากผู้ใดใช้เปลวเพลิงเข้าจู่โจมพวกมันแม้เป็นผู้ฝึกยุทธพลังเซียนเทียนขั้นที่1ก็ย่อมพิชิตมันได้โดยง่ายน่าประหลาดใจยิ่งนักที่ได้เห็นแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณเป็นสัตว์พิทักษ์ของศิลาแตกหักหากเป็นเช่นนี้แล้วข้านั้นยิ่งกว่าปลื้มปิติที่ได้เห็นพวกเจ้าต้องเสียสละชีวิตด้วยเพราะข้านั้นกำลังรวบรวมแก่นปีศาจอยู่นั่นเองชินหนานหัวเราะร่าชอบใจยามที่เขากำลังรวบรวมประสงค์แห่งกระบี่และเตรียมการจะบดขยี้แมลงเกราะน้ำแข็งโบราณตัวนั้นทว่าในตอนนั้นกลับมีเหตุอันน่าประหลาดใจบังเกิดขึ้นเสียงวิดวิวดังมาจากที่อันแสนไกลแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นและเหล่าต้นไม้ล้มกันระเนระนาด
มันเกิดอันใดขึ้นชินหนานหน้านิ้วพลางใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามสำรวจดูเพียงชำเลืองมองชินหนานถึงกับตัวแข็งทื่อมีใช่แมลงเกราะน้ำแข็งโบราณเพียงตัวเดียวหากพวกมันมีถึง300ตัวด้วยกันเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณ300ตัวล้วนมีดวงตาสีแดงฉานและแยกเขี้ยวเข้าใส่ทั้งยังกระพือปีกจนส่งเสียงดันจูนฮือก่อกำเนิดเป็นหาฝนน้ำแข็งที่ส่องประกายแวววาวยามต้องแสงอาทิตย์ภาพของเหล่าแมลงชวนพรั่นสะพรึงจนทำเอาขนหัวลุกได้โดยง่ายตัวชินหนานเองแม้ด้วยวรยุทธ์ในตอนนี้ก็อดขนลุกมิได้ยามมาเห็นเช่นนี้บัดซบเมื่อคิดไปถึงตรงนั้นชินหนานจึงสบทออกมาเขาใช้วิชา89ลึกลับเพื่อหลบหลีกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หากมีแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณเพียงไม่กี่สิบตัวชินหนานคงไม่คิดหลบหลีกแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกมันถึง300ตัวแม้แต่จอมยุทธพลังเซียนเทียนขั้นที่8หากถูกคุกคามเช่นนี้ก็คงหนีเอาชีวิตรอดเช่นกันคงเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งหากชินหนานจะยื้อสู้กับพวกมันในบรรดาสัตว์ปีศาจขั้นต้นนั้นเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณถือเป็นสัตว์ปีศาจที่มีความเฉลียวฉลาดดวงตาของพวกมันส่องแสงสีแดงฉานด้วยลมปราณของพวกมันเพิ่มพูนขึ้นถึงขีดสุดเมื่อมองเห็นว่าชินหนานกำลังหลบลี้ปีกทั้ง16คู่บนหลังเริ่มกระพือเร็วขึ้นความเร็วยิ่งเพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าในชั่วขณะนั้นพลังของเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณทั้ง300ตัวก็เกิดเป็นลมพายุหมุนสีขาวขนาดมหึมาซัดสาดเข้าหาชินหนานอย่างรวดเร็วยิ่งความเร็วน่ากลัวอะไรเช่นนี้ชินหนานตื่นตะลึงยิ่งบัดนี้เขาบรรลุถึงขั้นยู่เว่ยสำเร็จชั้นสูงความเร็วของวิชา89ลึกล้ำก็เทียบเท่าความเร็วของสายฟ้าแม้ผู้มีพลังเซียนเทียนขั้นที่8ก็ยังยากจะไล่ตามทันการได้ล่วงรู้ว่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณนั้นเป็นสัตว์ปีศาจขั้นต้นที่มีพลังเทียบเท่ากับพลังเซียนเทียนขั้นที่3กลับยังเคลื่อนไหวได้ว่องไวกว่าเขานั้นนับว่าหวั่นหวาดกลัวยิ่งในเมื่อไม่อาจเลี่ยงการต่อสู้ครั้งนี้ได้เช่นนั้นข้าก็จะให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสประสงค์แห่งกระบี่ของข้าดูชินหนานเด็ดเดี่ยวอย่างเหลือเชื่อแทนที่จะล่าถอยเขากลับทะยานเข้ากระทืบเหล่าสัตว์ปีศาจมือซ้ายถือกระบี่โลบและมือขวาถือกระบี่พิโรธเขาผสานกระบี่ทั้งสองพร้อมแผ่พลังประสงค์แห่งกระบี่ฟาดฟันไปยังฝูงแมลงทั้งหลายเสียงโลหะเสียดสีกันได้ยินอย่างไม่หยุดหย่อนเพียงฟันไปสองฉับเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณบาดเจ็บไปอย่างน้อย30ตัวมีเพียง3ตัวเท่านั้นที่สิ้นใจด้วยคมกระบี่ที่ฟันจนขาด2ท่อนส่วนเหล่าแมลงตัวอื่นยังไม่ได้บาดเจ็บอันใดได้แต่เพียงเสทลาไปเท่านั้นพลังป้องกันของพวกมันเพียงชั่วกระพริบตาพลังที่สองกระบี่นั้นฟาดฟันก็พากันจางหายไปหลังสังหารเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณได้3ตัวหากศึกนี้ยังดำเนินต่อมิได้หมายความว่าต้องฟาดฟันถึง100ครั้งศึกนี้จึงจะสิ้นสุดหรอกหรือไวเท่าความคิดร่างของชินหนานขยับอีกครั้งมิได้สลักสำคัญว่าจะต้องฟาดฟันถึง100หรือ200ครั้งด้วยเพราะศึกการต่อสู้ระหว่างเขากับเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณได้เริ่มต้นไปแล้วเขาจำต้องสนใจเพียงปลิดชีวิตศัตรูให้ได้เพียงเท่านั้นก่อนที่ชินหนานจะเข้าจู่โจมอีกคราเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณกว่า200ตัวก็ส่งเสียงแปลกหูในทันทีเสียงนั้นราวกับเสียงคำรามด้วยความพิโรธจากนั้นเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณต่างก็แยกเขี้ยวโผล่เข้าหาชินหนานจากทุกทิศทางไม่เหลือช่องว่างใดหากจะมีผู้ใดมองมาก็คงจะเห็นว่าทั้งร่างของชินหนานนั้นถูกคลุมครอบไว้ด้วยเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณจนห่มดะสิ้นราวกับเขาถูกแมลงกลืนกินไว้ทั้งตัวความหนาวเหน็บผุดขึ้นในใจของชินหนานเวลาแห่งความเป็นความตายเฉกเช่นนี้เขาจำต้องใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามส่องสำรวจให้ทะลุถึงจุดอ่อนของเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณหากสามารถพบจุดอ่อนเขาก็จะทำลายวงล้อมนั้นได้เข้าใจแล้วเพียงชั่วพริบตาชินหนานก็มองเห็นจุดอ่อนดูเหมือนจะมีแมลงไม่กี่ตัวอยู่ในจุดนั้นอาจเป็นได้ว่านั่นคือจุดที่แมลงทั้ง3ตายไปก่อนหน้านี้ในชั่วขณะนั้นชินหนานปลดปล่อยประสงค์แห่งกระบี่อันแรงกล้ารวบรวมพลังลมปราณภายในพุ่งกระบี่โบราณออกไปด้วยความรวดเร็วทันเวลาพอดีก่อนที่เหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณจะฝังเขี้ยวลงบนร่างของชินหนานด้วยความช่วยเหลือของประสงค์แห่งกระบี่นั้นเขาจึงทำลายช่องโหว่นั้นลงได้เพียงในชั่วพริบตาร่างของเขาก็หลีกลี่ออกมาจากวงล้อมได้อย่างไรก็ดีแม้ว่าความเร็วของเขาจะนับสูงแล้วหากความเร็วของแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณก็กลับยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีกแม้เขาจะแหวกวงล้อมออกมาได้แมลงหลายตัวก็โถมทับหลังของชินหนานราวกับพวกมันเป็นหินก้อนมหึมาก่อเกิดเสียงประตูดังขึ้นอย่างต่อเนื่องร่างของชินหนานปลิวลอยไปไกลด้วยแรงกระแทกและร่วงหล่นลงกระทบพื้นจนเกิดเป็นหลุมใหญ่ชินหนานเจ็บปวดแผ่นหลังยิ่งนักหลังการถมทับของเหล่าแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณแผ่นหลังของเขาในยามนี้เหมือนถูกฉีกกระชากออกจากกันบาดแผลบนร่างของเขาช่างสาหัสนักจนโลหิตกระอักออกจากปากนับเป็นครั้งแรกที่ชินหนานได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการต่อสู้กับเหล่าสัตว์ปีศาจ
ก่อนที่ชินหนานจะลุกขึ้นฝูงแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณดูจะร่าเริงราวกับกระหยิ่มในชัยชนะพวกมันยังคงส่งเสียงหึ่งและรวมตัวเป็นเมฆน้ำแข็งก้อนเล็กใหญ่พุ่งเข้าใส่ร่างของชินหนานไม่ยอมให้เขาได้พักหายใจเหล่าสัตว์ปีศาจนั้นแตกต่างจากคนในสายตาของพวกมันนั้นจะต้องสังหารสิ่งที่มิใช่พวกมันโดยทันทีไปตายซะจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันน่าหวาดกลัวพลันประตูออกมาจากอกของชินหนานเหล่าสัตว์ปีศาจพวกนี้กล้าจะล้ำเส้นเช่นนั้นหรือด้วยเหตุประตูดังสนั่นบังเกิดแสงสีเขียวแผ่กระจายออกมาจากเบื้องหลังของชินหนานในยามที่เทพเจ้าสงครามปรากฏตัวและลอยขึ้นสู่อากาศทั้งหันมองลงมายังฝูงแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณฝูงแมลงดูจะหยุดนิ่งไปดวงตาของพวกมันเปี่ยมล้นไปด้วยความหวาดกลัวพลังอำนาจแห่งวิญญาณยุทธระดับเสวียนขั้นที่1นั้นก็เพียงพอจะเอาชนะฝูงสัตว์ปีศาจขั้นต้นเหล่านี้ได้แล้วด้วยเพราะความบ้าคลั่งแห่งเทพเจ้าสงครามชินหนานจึงรู้สึกลุ่มหลงในศึกการต่อสู้มากยิ่งขึ้นราวกับยามนี้เขาคือแม่ทัพผู้ไร้พ่ายในสงครามชินหนานล่วงรู้ว่าเหล่าแมลงคงมิได้นิ่งอยู่ได้อีกนานเขาจึงใช้โอกาสนี้พุ่งทะยานไปเบื้องหน้าด้วยวิชา89ลึกล้ำวิธีกระบี่สายฟ้าฟาดสองกระบี่โบราณในมือชินหนานพลันประตูเสียงดังสนั่นยามมันกวัดแกว่งว่องไวราวสายฟ้าอีกเสียงประตูหนึ่งดังขึ้นแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณสี่ตัวกลายเป็นฝุ่นผงหลังถูกฟาดฟันไปสองครั้งฝูงแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณเริ่มตั้งสติได้เสียงกรีดร้องของพวกมันแฝงไว้ทั้งความเจ็บปวดและเดือดดาลระคนกันต่างผสานร่างกันเป็นก้อนเมฆและพุ่งทะยานเข้าหาชินหนานเหมาะเจาะเลยสองตาของชินหนานเป็นประกายเจิดจ้ายามใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามสำรวจแบบแผนการบินของฝูงแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณวิธีกระบี่สายฟ้าฟาดในเพียงพริบตาชินหนานฟาดฟันออกไปสองครั้งและสังหารแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณได้สามตัวเหล่าแมลงที่เหลือต่างเคลื่อนเข้าหาชินหนานอย่างว่องไวยิ่งแต่ทว่าแทนที่ชินหนานจะพุ่งทะยานไปเบื้องหน้าร่างของเขาเคลื่อนถอยหลังด้วยปลายเท้าซ้ายและเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยปลายเท้าขวาการเคลื่อนไหวของเขานับว่าแปลกประหลาดยิ่งด้วยความแปรเปลี่ยนอันนี้อาจทำนายได้เปิดเผยศักยภาพอันเต็มเปี่ยมความลี้ลับแห่ง89ลึกลับลมหายใจของชินหนานหนักหน่วงขึ้นนี้เพียงการเคลื่อนกายอันยากเย็นนั้นจะเกี่ยวพันกับการใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามสำรวจหาจุดอ่อนหากแต่ในหัวสมองของเขาเองก็ปั่นป่วนและยังต้องใช้พลังลมปราณอันมากล้นจนเป็นภาระอันหนักหน่วงอย่างไรก็ตามท่าทีเยี่ยงนั้นของชินหนานกลับได้ผลยิ่งเขากับฝูงแมลงอยู่ห่างกันราว20หมี่แล้วในยามนี้วิธีดับเหินเวหาไรซึ่งความลังเลใจชินหนานคว้าหาบาเป็ดประการออกมาจากแผ่นหลังทีละหนึ่งเล่มแล้วคว้างมันออกไปในอากาศเหลือเพียงกระบี่พิโรธและกระบี่โลภะที่ยังคงจับกระชับไว้ในมือกระบี่โบราณทั้ง5ต่างปลดปล่อยประสงค์แห่งงกระบี่อันเตตาในยามพุ่งทยานออกไปเบื้องหน้าก่อเกิดเสียงเล็กแหลมก่อนหายวับไปในฝูงแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณหากมองดูจากที่ไกลคงเห็นเป็นลำแสงสายฟ้า5แฉกที่พุ่งเข้าใส่ฝูงสัตว์ปีศาจทั้งหมดล้วนเป็นแผนการของชินหนานเขาใช้ดวงตาแห่งวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามแอบสำรวจจุดอ่อนของเหล่าแมลงหลังเรียนรู้แบบแผนการบินของพวกมันแล้วเขาเคลื่อนไหวด้วยวิชา89ลึกลับจนทำให้พวกมันพากันประหลาดใจจนทิ้งระยะห่างจากฝูงแมลงเมื่อระยะห่างนั้นมากพอชินหนานจึงใช้วิธีดับเหินเวผ่านหัวกับกระบี่โบราณทั้ง5เพื่อปลิดชีวิตแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณในเพียงครั้งเดียวหากชินหนานใช้แผนนี้ไปตลอดเขาคงทยอยสังหารฝูงแมลงเกราะน้ำแข็งโบราณจนหมดสิ้นได้แน่300สัตว์ปีศาจขั้นต้นยอมเทียบเท่าโอสถเซียนเทียน3ล้านเม็ดนั่นยอมแลกโอสถราชันยุทธได้ 30,000 เม็ดหัวใจของชินหนานเปี่ยมล้นด้วยความกระตือรือร้นหากในช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งนั้นบางสิ่งที่หาได้ยากกลับบังเกิดขึ้นท่ามกลางฝูงแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งบังเกิด5เสียงกรีดแหลมดังขึ้นโดยพลันมันเป็นเสียงของแมลงโบราณเกราะน้ำแข็ง5ตัวที่ดูคล้ายกำลังคลุ้มคลั่งดวงตาของมันเจิดจ้าด้วยประกายแสงสีแดงยามพุ่งทะยานออกไปเพื่อเข้าปะทะกับกระบี่โบราณทั้ง5เล่มบังเกิดเสียงประตูดังขึ้นต่อเนื่องแม้พลังป้องกันของเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งนั้นจะแข็งกล้ายิ่งทว่าสุดท้ายร่างของพวกมันก็ต้องแหลกสลายด้วยกระบี่โบราณทั้ง5ในอีกด้านหนึ่งนั้นกระบี่โบราณทั้ง5นั้นจำต้องหยุดเคลื่อนไหวเพียงชั่วอึดใจเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งที่เหลืออยู่ต่างกระพือปีกบินไปทุกทิศทุกทางเพื่อหลบหลีกกระบี่โบราณทั้ง5ราวกับพวกมันฝึกฝนมาเป็นเวลานานใบหน้าของชินหนานบึ้งตึงเขามิคาดคิดว่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งจะไร้ประณีถึงเพียงนั้นแมลง5ตัวยอมเสียสละชีวิตเพื่อคงสถานการณ์ให้แมลงโบราณเกราะน้ำแข็งอยู่รอดได้มากขึ้น
สิ่งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นในยามที่แมลงโบราณเกาะน้ำแข็งกระพือปีกบินไปทุกทิศทางพวกมันล้วนโกรธจัดหลังมองเห็นความตายของเหล่าแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งที่เสียสละชีวิตไปพวกมันจึงเริ่มแตกฝูงแล้วเกาะกันเป็น15กลุ่มก้อนแทนที่จะเป็นฝูงเดียวพื้นที่เป้าหมายของชิ้นหนานจึงกระจัดกระจายบีบไม่ให้ชิ้นหนานจู่โจมได้แม่นยำไม่เพียงเท่านั้นยามพวกมันส่งเสียงดังแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งทั้ง15ฝูงเริ่มขยับเคลื่อนเข้าหาชิ้นหนานทั้งผสานก่อตัวกันเป็นค่ายกลบังอย่างที่มุ่งหมายให้ชิ้นหนานเข้าไปติดกับและปลิดชีวิตสีหน้าแววตาของชิ้นหนานแปรเปลี่ยนไปโดยพลันแม้จะเป็นความจริงที่ว่าดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามจะมองเห็นจุดอ่อนของค่ายกลนี้ได้หากด้วยฝีมือของเขาในยามนี้ยังมิได้ดีเลิศพอจะรับมือกับเหล่าแมลงทั้ง15ฝูงหากนับรวมกันก็ยังมากกว่า200ตัวแม้แต่วิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์ก็ไม่แข็งแกร่งพอจะรับมือกับแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งเหล่านี้เหลือเพียงหนทางเดียวเท่านั้นดวงตาของชินนานคมกริบขึ้นโดยพลันราวกับทั้งร่างลุกโชนด้วยเปลวเพลิงจากความกระหายในการต่อสู้ข้าคือคนที่มีวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามผู้เดิมพันสงครามต่อทั้งฟ้าและดินไม่ได้มีผู้ใดที่เขาครั่นครามและไม่มีผู้ใดที่เขาพ่ายแพ้แล้วเหตุใดเขาจึงจะต้องมาพ่ายแพ้เหล่าแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งนี้ด้วยเล่าสังหารมันชิ้นหนานร้องคำรามออกมายามปลดปล่อยวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามจากนั้นจึงผสานสองกระบี่โบราณในมือสาดซัดลมพายุสังหารออกไปพันบังเกิดการปะทุอย่างไม่หยุดหย่อนก็เกิดเป็นพลังการต่อสู้อันมีขนาดมหึมาในระหว่างนั้นชินนานก็ลอบสังเกตเหตุการณ์โดยอาศัยดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามนั้นอย่างระแวดระวังและยังคงสังหารฟาดฟันเหล่าแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีชินนานช่างสมเป็นเทพแห่งสงครามร่างของเขาจู่โจมเข้าใส่ราวกับหาฝนเพียงไม่ถึงชั่วหนึ่งร้อยลมหายใจยามนี้สภาพของชินนานดูยับเยินยุ่งเหยิงเสื้อผ้าอภรรต์ของเขามีรูปพรุนไปทั่วทั้งมีโลหิตไหลหลั่งช่างเป็นภาพที่น่าอดสูยิ่งหากยังไม่น่าอดสูเพียงพอพลังลมปราณของชินนานยามนี้ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วล้นเหลือเขาอาจไม่รอดหากยังเป็นไปอยู่เช่นนี้ข้าไม่อาจใช้พลังเยี่ยงสัตว์ปีศาจได้ข้าจำต้องสงบใจให้เย็นลงจงสงบจงสงบลงชินนานเตือนตัวเองอยู่เช่นนั้นท่ามกลางสภาวะการสังหารหมู่แม้จะครอบครองพลังแห่งวิญญาณเทพเจ้าสงครามหากเขายังกระทำตัวสะเพร่าเยี่ยงนี้ความตายคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่มาเยือนพลังป้องกันของเหล่าแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งพวกนี้ช่างบ้าคลั่งยิ่งนักหากไม่มีพลังป้องกันเช่นนั้นข้าคงบดขยี้พวกมันด้วยวรยุทธ์ของข้าแม้ว่าจะมีสัก500ตัวก็ตามช่างน่าเสียดายที่เหล่าแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งพวกนี้แทบจะไม่มีจุดอ่อนเพียงสิ่งเดียวของมันก็คือความเปราะบางต่อเปลวไฟแต่ว่าข้ามิใช่สิทธิ์สำนักล้วนเยี่ยนข้าจึงไม่เคยฝึกฝนวิชายุทธด้านธาตุไฟชิ้นนั้นยังคงสูญเสียพลังลมปราณไปในการต่อสู้ขณะที่ความอดทนของเขาก็ยิ่งลดน้อยถอยลงทุกทีความท้อแท้ก็เริ่มเข้ามาก่อกลุ่มหัวใจของเขามากขึ้นถึงแม้จะมีประสงค์แห่งการต่อสู้อันแข็งแกร่งและมีวิญญาณยุทธระดับเสวียนขั้นที่หนึ่งคอยเกื้อหนุนหากเขาก็ยังมิอาจพลิกผันการต่อสู้ครั้งนี้ได้มันต้องมีสักทางต้องมีสักหนทางสิมันย่อมต้องมีทางออกเสมอผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่อาจบอกได้จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดยังเร็วเกินกว่ามองเห็นจุดสิ้นสุดได้ความหวังอันเล็กจ้อยที่หัวใจของชินนานยึดคว้าไว้แน่นไร้เจตนาจะล้มเลิกล่าถอยเขายังคงเพียรพยายามหาหนทางนั้นอยู่แม้ในสถานการณ์เฉกเช่นนี้ในทันใดนั้นดวงไฟดวงน้อยก็เปล่งประกายขึ้นในจิตใจของชินนานพลันความคิดอันห้าวหาญหนึ่งผุดขึ้นฝูงแมลงโบราณเกาะน้ำแข็งพวกนี้มันเกรงกลัวไฟแม้ข้าจะไม่มีวิชายุทธด้านธาตุไฟเช่นนั้นข้าจะมีอาจสร้างมันขึ้นมาได้งั้นหรือดวงตาของชินนานส่องประกายด้วยเริ่มรู้สึกมีกำลังแรงใจเพิ่มพูนราวกับนักเดินทางผู้ไร้ซึ่งความหวังที่เดินอยู่เพียงลำพังกลางทะเลทรายจนได้พบพานแหล่งน้ำความรู้สึกของเขาก็เป็นเฉกเช่นนั้นไม่กี่วันก่อนเขาได้ค้นพบวิธีกระบี่ชนิดหนึ่งมาบัดนี้วรยุทธ์ของเขาวิญญาณยุทธ์และความรู้ต่างๆได้เพิ่มพูนขึ้นมหาศาลการค้นพบวิชายุทธ์เชิงธาตุไฟจะเป็นไปมิได้เลยหรอกหรือด้วยทุกวิชายุทธ์ล้วนคิดค้นโดยผู้คนหากบรรพบุรุษกระทำได้เขาก็กระทำได้เช่นกันเป็นความคิดที่ไม่เลวต้องเป็นได้สิชิ้นนานบอกกับตัวเองแล้วจึงเดิมพันทุกความหวังแห่งชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยแผนการอันนี้ชิ้นนานจำต้องทำหลายสิ่งพร้อมกันในทันทีราวกับร่างของเขาได้แปรเปลี่ยนเป็นหุ่นที่สะบัดสองกระบี่โบราณสังหารเหล่าแมลงด้วยพลังลมปราณอันเข้มข้น
ครึ่งหนึ่งของความคิดก้าวเข้าสู่ภาวะผู้เสพติดการยุทธ์หมกมุ่นดำดิ่งอยู่กับการคิดค้นวิชายุทธ์ใหม่พลังความแข็งแกร่งของข้านั้นคือวิชากระบี่เช่นนั้นข้าก็ควรจะคิดค้นทักษะวิชากระบี่ครั้งหนึ่งข้าเคยสร้างวิชายุทธ์ชื่อกระบี่เฉือนน้ำแข็งด้วยการฟาดฟันจะก่อกำเนิดลมพายุน้ำแข็งขนาดใหญ่กลายเป็นอาวุธจู่โจมข้าน่าจะใช้วิชายุทธ์เป็นที่ตั้งแล้วพลิกมันกลับเป็นวิชากระบี่สร้างธาตุไฟชิ้นนั้นพลันดำดิ่งสู่ห้วงความคิดเพื่อสร้างสรรค์วิชาชนิดใหม่จนไม่อาจหลุดพ้นแม้ว่าเขาจะมีทักษะในการทำหลายสิ่งพร้อมกันทว่าร่างของเขานั้นหาได้กระฉับกระเฉงเท่าแต่ก่อนหากมิได้มีดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามคอยช่วยเหลือร่างของเขาคงปลิดปลิวไปพร้อมกับดวงจิตเช่นนั้นเขาคงไร้หนทางหลบหลีกการจู่โจมของฝูงแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งเป็นแน่เป็นภาระอันหนักหน่วงยิ่งที่ร่างของชินนานจำต้องแบกรับหลากหลายสิ่งในตอนนี้หากจะเอ่ยให้เข้าใจโดยง่ายก่อนนี้ชินนานอาจหลบหลีกการจู่โจมของเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งได้8ครั้งมี2ครั้งที่จำต้องรับแรงจู่โจมนั้นแต่ทว่าในยามที่ชินนานต้องทำหลายสิ่งเขาจึงหลบหลีกได้เพียง1แต่จนต้องอดทนรับการจู่โจมทั้ง9เอาไว้แรงจู่โจมที่ถาโถมเข้าใส่ร่างของชินนานทำให้เขารู้สึกราวกับมีระเบิดประตูขึ้นต่อเนื่องร่างของชินนานผงะไปเบื้องหลังเนื้อหนังทั้งตัวมีแต่รอยแผลวะวะทั้งลมหายใจก็อ่อนแรงลงทุกทีหากเป็นคนอื่นคงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดอย่างไม่หยุดหย่อนและพ่ายแพ้ยับเยินแต่อย่างไรก็ดียามนี้สติของชินนานก็ยังคำหมกมุ่นอยู่ในภาวะผู้เสพติดการยุทธ์เขาจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดอันใดฝูงแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งเหล่านี้ช่างฉลาดเปี่ยมไหวพริบยิ่งนักพวกมันจึงรับรู้ความแปรเปลี่ยนของชินนานดังนั้นพวกมันยิ่งก้าวร้าวขึ้นและจู่โจมเข้าใส่ชินนานรุนแรงยิ่งขึ้นเนื้อหนังของชินนานในยามนี้วะวะจนเกือบใกล้จะหลุดร่วงร่างของเขาคงแหลกละเอียดหากต้องรับการจู่โจมอีก10ครั้ง8 5 2หลังรับการจู่โจม9ครั้งร่างของชินนานก็เริ่มสั่นโลหิตกระเซ็นไปทั่วทุกแห่งส่วนลมหายใจนั้นเล่าก็เข้าสู่ภาวะอ่อนแรงขั้นสุดแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งเห็นข้อนี้พวกมันครางหึงด้วยความลิงโลดและทะยานเข้าหาชินนานอย่างว่องไวยิ่งเพียงครั้งสุดท้ายก็มากพอจะปลิดชีวิตเพียงครั้งสุดท้ายก็มากพอจะทำให้ร่างแหลกเป็นผงธุลีก่อนทุกสิ่งจะสายเกินไปดวงตาอันไร้ชีวิตชีวาของชินนานก็พลันเปล่งประกายยามนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่อันลึกล้ำมิว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายนอกก็มิอาจโน้มน้าวความคิดด้วยความเกื้อหนุนของดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามเวลานั้นเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าความว่องไวของเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งจึงดูช้าลงไปกว่า10เท่าชินนานจึงหลบหลีกและฉีกหนีทุกแรงจู่โจมของเหล่าแมลงได้กระบี่ของข้าคือกระบี่แห่งจิตใจข้าฟ้าดินกว้างใหญ่ไร้ซึ่งพรมแดนกั้นสุริยันโผล่พ้นทางทิศบูรพาปฐพีเร่าร้อนด้วยเปลวเพลิงทว่าเยือกเย็นราวราตรีคืบคลานชิ้นหนานพึมพำยามสองกระบี่โบราณในมือสั่นไหวรุนแรงวิชาโจมตีสวรรค์รวมศูนย์หลอมรวมฟ้าดินทะเลภูเขาและทุกสิ่งไว้ด้วยกันด้วยความลี้ลับสอดประสานเปลวเพลิงทั้งจากฟ้าดินจงมาหลอมรวมอยู่ในกระบี่ของข้ากระบี่ของข้าคือกระบี่แห่งจิตใจข้าเมื่อใดกระบี่ลุกเป็นไฟใจข้าก็เช่นกันน้ำเสียงของชิ้นหนานดูมีชีวิตชีวายิ่งนักยามกระแสความร้อนแผ่กระจายออกมาจากร่างเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งล้วนเนื้อตัวสั่นเทารุนแรงราวกับพวกมันได้พบผ่านเข้ากับสิ่งอันน่าหวาดกลัวดวงตาทุกดวงเปี่ยมล้นไปด้วยความพรั่นสะพรึงดวงตาของชินนานพลันคมกริบยามจ้องมองไปยังพวกมันพลางร้องตะโกนว่าบัดนี้ข้าคิดค้นวิชากระบี่เพลิงรวมศูนย์ขึ้นมาได้แล้วเวลาใดจะเหมาะเจาะยิ่งไปกว่าที่ข้ารอคอยจะได้จุดทุกสิ่งให้ลุกไหม้พลังลมปราณแผ่กระจายออกมาจากสองกระบี่โบราณในมือชินนานหลอมรวมกลายเป็นเปลวเพลิงอันเดือดดาลยามนี้คลื่นความร้อนแผ่กระจายไปทั่วทุกแห่งดูราวกับเขาได้กลายเป็นศิษย์สำนักล้วนเยี่ยนซึ่งฝึกฝนวิชายุทธ์ธาตุไฟมาอย่างช่ำชองจึงจุดไฟให้ลุกไหม้ออกจากร่างหมายจะทำให้ทุกสิ่งระเหยไปได้เช่นนี้สังหารพวกมันชินนานร้องตะโกนออกไปอีกครั้งยามเขาถลันเข้าหาเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งราวกับบุรุษผู้ห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงที่ถือสองกระบี่ไฟในชั่วขณะนั้นเหตุอันชวนตื่นตะลึงก็ได้บังเกิดขึ้นฝูงแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งผู้มีพลังป้องกันอันแข็งแกร่งต่างหลักสลายเป็นผุยผงด้วยกระบี่ไฟราวกิ่งไม้ที่ผุพังเพียงโดนผลักเพียงแผ่วเบาหมดสิ้นเรี่ยวแรงจะต้านทานผ่านไปเพียงไม่นานฟาดฟันไปรวม10ครั้งเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งราว60ตัวต่างถูกสังหารราบคาบส่วนเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งที่เหลือแม้ทั้งชาญฉลาดและบ้าคลั่งหากเมื่อถูกคุกคามด้วยเหตุที่เห็นเบื้องหน้าเช่นนี้พวกมันต่างก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและเร่งกระพือปีกบินหลีกลี้ไปทุกทิศทาง
ฮ่าฮ่าฮ่าชินนานหัวเราะร่าออกมาในทันทีในยามที่ประสงค์แห่งการต่อสู้ยังคงแข็งแกร่งยิ่งเขายังก้าวเข้าหาฝูงแมลงบรานเกล่าน้ำแข็งพร้อมทั้งใช้วิชา89ลึกล้ำปิดชีวิตทุกตัวที่เขากระทืบเท้าใส่เยี่ยมยอดช่างเยี่ยมยอดเสียจริงเมื่อครู่เขาเกือบใกล้จะหมดสิ้นลมหายใจคล้ายดิ้นรนอยู่บนปลายคมกระบี่ได้ลิ้มรสชาติของความตายในยามใช้เวลาคิดค้นวิชายุทธในอันที่จะพลิกผันสถานการณ์จวบจนทำให้เขาได้บทขยี้เหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งอย่างง่ายดายหลงเหลือไว้เพียงความพึงพอใจอย่างล้นเหลือสิ่งนี้คือเสน่ห์เย้ายวนของการยุทธเมื่อศึกการต่อสู้ของเขาไม่เคยจบสิ้นท้าความตายท้าทายทุกสิ่งและดำดิ่งอยู่กับความพึงพอใจอารมณ์ของชินนานในยามนี้ช่างดูกระฉับกระเฉงยิ่งเขาถือจับกระบี่โบราณในมือและโค่นล้มทุกสิ่งที่ขวางหน้าสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนเทพเจ้าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีเวลาผ่านไปเพียงครึ่งชั่วทูปชินนานสังหารแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งไปถึง236ตัวส่วนที่เหลือต่างบินหนีไปเป็นศึกการต่อสู้ที่เยี่ยมยอดแม้ร่างของชินนานจะอ่อนล้ายิ่งนักทว่าเขากลับรู้สึกกระฉับกระเฉงยิ่งชินนานนั้นมีเทพเจ้าสงครามคอยเกื้อหนุนอยู่ด้วยเหตุนั้นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาจึงสูงกว่าผู้อื่นแต่ทว่าที่ผ่านมาชินนานมิได้มีประสบพบเจอกับศึกการต่อสู้เท่าใดนักส่วนใหญ่เป็นเหตุเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านพ้นไปเนิ่นนานแล้วด้วยเหตุนั้นเมื่อพบผ่านศึกหนนี้เขาจึงรู้สึกยอดเยี่ยมอย่างยิ่งข้าน่าจะเก็บรวบรวมแก่นปีศาจเสียก่อนชินนานสงบใจตนเองลงแล้วจึงหันไปใส่ใจการเก็บแก่นปีศาจผลลัพธ์ครั้งนี้ช่างยอมรับได้ยากยิ่งด้วยเพราะเป็นครั้งแรกที่ชินนานใช้วิชากระบี่เพลิงรวมศูนย์เขาจึงควบคุมพลังได้ไม่ดีจนทำให้แก่นปีศาจส่วนใหญ่มอดไม่เป็นเท่าฐานไปพร้อมกับซากของเหล่าแมลงโบราณเกราะน้ำแข็งเหล่านั้นศึกการต่อสู้หนนี้เขาจึงเก็บมาได้เพียง40แก่นปีศาจ40แก่นปีศาจเทียบเท่ากับโอสถเซียนเทียน 400,000 เม็ดซึ่งแลกเป็นโอสถราชัญยุทธได้ 4,000 เม็ด ชิ้นนั้นเก็บแก่นปีศาจลงกระเป๋ามิติแล้วจึงพักสักครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาธิอย่างมิลังเลและเริ่มบำเพ็ญชันรักษาอาการบาดเจ็บผ่านไป3ชั่วโมงปราณแท้ของชินนานจึงฟื้นฟูเต็มที่แต่ทว่ายังไม่อาจรักษาบาดแผลบนเนื้อหนังของเขาได้หากมิได้โอสถหายากด้วยบาดแผลก็ยังมีอาการเจ็บปวดอยู่บ้างบัดนี้ข้าใช้พลังได้7ใน10ส่วนแล้วซึ่งเทียบเท่ากับพลังเซียนเทียนขั้นที่5นั่นก็นับว่ามากพอจะมุ่งหน้าไปยังหุบเขาพยัคฆ์มังกรแล้วชินนานนิยอมให้เสียเวลาลุกขึ้นยืนแล้วหยิบแผนที่เซี่ยวที่2ขึ้นมาดูทันทีความมุ่งหมายแรกของเขานั้นคือการทำภารกิจที่องค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวฝากฝังไว้ให้สำเร็จเขาจึงมุ่งมั่นสนใจในการสังหารสัตว์ปีศาจและฝึกฝนตนเพื่อหวังชดใช้หนี้สินแผนที่2แผ่นนั้นระบุตำแหน่งของบุพผาก้าวแปรเปลี่ยนซึ่งห่างจากจุดที่ชินนานยืนไปเพียงไม่ถึง10หลีงั้นไปกันเถิดเพียงกระพริบตาร่างของชินนานหายวับเข้าไปในป่าเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วทูปชินนานได้มาถึงก้อนหินขนาดใหญ่สีหน้าของเขาดูจริงจังยิ่งเบื้องหน้าคือป่าที่มีต้นไม้หน้าตาประหลาดลำต้นของมันใหญ่หนาสีดำสนิทส่วนกิ่งก้านก็มีใบที่อัดกันแน่นจนบดบังแสงอาทิตย์ซึ่งให้ความรู้สึกหม่นมัวราวกับมีปีศาจซ่อนเร้นกายอยู่ภายในประหลาดช่างหน้าประหลาดยิ่งชินนานพึมพำกับตัวเองในยามที่ร่างของเขาหยุดยืนนิ่งเมื่อเดินมาถึงจุดที่ระบุไว้บนแผนที่ชินนานก็ใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามสำรวจดูทันทีทว่าไม่พบเห็นสัตว์ปีศาจตัวใดไม่พบแม้แต่พืชพันธุ์อันหายากในป่าดำมืดแห่งนี้มิต้องเอ่ยถึงบุพผาก้าวแปรเปลี่ยนที่นี่ช่างเงียบสงัดเงียบจนน่ากลัวเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงมิกล้าเดินเข้าไปในป่าโดยทันทีต้องมีสิ่งใดผิดไปจากแผนที่ที่องค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวให้มาเป็นแน่มีเพียงสองสิ่งที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์เฉกเช่นนี้ข้อแรกก็คือบุพผาก้าวแปรเปลี่ยนอาจถูกผู้ใดฉกฉวยไปแล้วข้อ2อาจมีความลับซุกซ่อนอยู่ในป่าดำมืดนี้ชินนานวิเคราะห์และเอ่ยว่าหากข้ามีอาจคว้าบุพผาก้าวแปรเปลี่ยนมาครอบครองได้องค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวคงจะตำหนิข้าเช่นนั้นข้าจึงควรซ่อนตัวและรอคอยอย่างอดทนหากข้ามองไม่พบเจอสิ่งใดใน2วันเห็นที่นางคงตำหนิข้าเป็นแน่ชินนานคิดได้เช่นนั้นจึงปิดบังลมปราณก่อนซ่อนเร้นและไม่ยอมเคลื่อนไหวใดเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว1ชั่วโมงพ้นผ่านหาได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในป่าสีดำสนิทแห่งนี้บรรยากาศช่างเงียบเชียบจนน่าขนลุกทำสองสิ่งในคราวเดียวชินนานนั้นมีปรารถนาจะเสียเวลาเปล่ายามรอบสังเกตดูรอบตัวอยู่นั้นความคิดคำนึงของเขาก็เข้าสู่ภาวะผู้เสพติดการยุทธเขาคิดค้นวิชายุทธสืบต่อไป
หนึ่งวันผ่านไปในเพียงชั่วพริบตาร่างของชินหนานถูกปกคลุมด้วยหยดน้ำค้างและใบไม้แห้งไม่กี่ใบสองตาของเขาดูว่างเปล่าราวกับไร้สิ้นลมหายใจหากมิใช่เพราะพลังลมปราณอ่อนๆของเขาร่างนั้นก็คงมิต่างอะไรกับรูปปั้นอย่างไรก็ดีชินนั้นกลับมิได้รู้สิ่งใดเลยหลังหนึ่งวันพ้นผ่านเขาจึงตัดสินใจหมกตัวอยู่ในโลกแห่งวิชายุทธทันใดนั้นดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามของชินนานจับการเคลื่อนไหวเล็กๆอันแปลกประหลาดสองตาของเขาเป็นประกายเขาจึงดึงสติกลับสู่ความเป็นจริงเกิดอันใดขึ้นชินนานดึงสติกลับมาและจ้องมองไปยังการเคลื่อนไหวนั้นโดยทันทีท่ามกลางแมกไม้สีดำสนิทกิ่งอันแสนธรรมดากิ่งหนึ่งบิดตัวอยู่พื้นดินราวกับมีชีวิตบังเกิดเสียงลากกรากๆแผ่วเบากิ่งไม้งั้นหรือชินนานสะดุ้งก่อนจะเพ่งดูอย่างท่วนทีจากนั้นใบหน้าของเขาฉายแววความตื่นตะลึงในทันทีที่เห็นนั่นมิใช่กิ่งของต้นไม้โบราณทว่าเป็นบุกผาก้าวแปรเปลี่ยนที่ปลอมตัวมาให้ตายสิข้าลืมไปบุกผาก้าวแปรเปลี่ยนเป็นเพียงชื่อแท้จริงตัวมันแปรเปลี่ยนได้ก้าวร่างทั้งยังสับเปลี่ยนไปมาได้อย่างอิสระคนธรรมดาจึงยากจะสังเกตเห็นแม้ใช้ดวงตาและเคล็ดวิชาซ่าออนเรนก็ยังนับว่ายากยิ่งที่จะพบความลี้ลับแห่งการเปลี่ยนรูปร่างของบุกผาก้าวแปรเปลี่ยนได้ชิ้นนานสายศีรษะยามจ้องมองไปยังกิ่งไม้ที่เคลื่อนไหวอยู่บนพื้นเขาไม่เร่งรีบไปคว้าบุปผานั้นหากยังจ้องมองอยู่จากที่ชิ้นนานคาดการในไม่ถึง3ชั่วลมหายใจจะมีเสียงร้องหวีดดังมาจากบนท้องนภาวิหกปีศาจตัวยักษ์ย้ายจะบินผ่านและจะบังเกิดลมพัดแรงวิหกปีศาจตัวนี้มีความยาวหนึ่งวาขนสีดำสนิทยามมันสวมเกราะร่างของมันจะส่องแสงเจิดจ้าภายใต้แสงสุริยันวิหคณินเป็นสัตว์ปีศาจขั้นกลางที่มีพลังเซียนเทียนขั้นที่6อย่างที่คาดบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนมีสัตว์ผู้พิทักษ์ทรงพลังถึงเพียงนี้ชิ้นนั้นเอ่ยถึงมันในใจเขามิได้เร่งเข้าปะทะด้วยเขาจำต้องเรียนรู้เหล่าสัตว์ผู้พิทักษ์ให้ถ่องแท้เช็คเช่นเดียวกับตอนเข้าไปคว้าจับศิลาแตกหักก่อนหน้านี้หากมีสัตว์ผู้พิทักษ์คอยปกป้องปูผ้าแปรเปลี่ยนเป็นซึ่งอาจเทียบเท่ากับพลังเซียนเทียนขั้นที่10หากเขาหุนหันเข้าไปทันทีจะมิสูญทั้งเวลาและการบรรลุกระนั้นหรือวิหคณินนั้นมีวรยุทธ์เท่ากันกับข้าแม้มันไม่อาจมีพลังทัดเทียมข้าทว่ามันโผล่ขึ้นไปบนท้องนภาด้วยความเร็วสูงล้ำยิ่งจึงน่าเพิ่มพูนความเร็วได้อีกเช่นนั้นข้าจำต้องหาเวลาที่เหมาะเจาะเพื่อคว้าจับบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนหาไม่แล้วสัตว์ปีศาจก็จักบินหนีไปพร้อมกับบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนด้วยเพราะข้าบินไม่ได้จึงหมดสิ้นหนทางจะหยุดยั้งมันชิ้นนั้นทำจิตใจให้สงบลงยามที่ดวงตาจับจ้องแต่กิ่งไม้โบราณที่เคลื่อนไหวนั้นหลังการปรากฏตัวของวิหคณินบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนยังหยุดอยู่ยามมีแสงเจิดจ้าเรืองรองออกมาจากกิ่งไม้โบราณชักพาให้ป่าสีดำสนิทนั้นให้สว่างสวยท่ามกลางแสงสว่างสุขใสบุปผาแปลกตาลอยขึ้นจากพื้นมองเห็นสองงวงที่งอกออกมาข้างใต้ลำต้นและทำหน้าที่เป็นขาของบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนใช้ก้าวเดินได้เหมือนคนเวลานี้แหละชิ้นนานโผล่ขึ้นด้วยพลังลมปราณยามเข้าสู่ภาวะแข็งแกร่งที่สุดเขาเตรียมจะคว้าจับบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนอย่างไรก็ตามไม่ไกลจากป่านักเสียงหนึ่งดังขึ้นน้ำเสียงนั้นดูร่าเริงและคมชัดดูนั่นสิป่าดำมืดอยู่ข้างหน้านั่นข้าบอกเจ้าแล้วนี่ว่าบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนต้องอยู่ที่ใดสักที่ในป่าแห่งนี้ถัดมาจากเสียงนั้นเสียงฝีเท้าดังอย่างต่อเนื่องมาจากเบื้องหน้าแทรกแซงความเงียบสงัดโดยรอบเสียสิ้นบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนและวิหคณินที่โผบินอยู่เบื้องบนตื่นตัวโดยพลันเมื่อพวกมันตรวจดูโดยรอบและมองเห็นการขยับเคลื่อนไหวบางอย่างชิ้นนานตัวแข็งทื่อด้วยเขาไม่คิดว่าจะถูกขัดจังหวะในเวลาสำคัญเยี่ยงนี้แย่แล้วคงไม่ดีแน่หากวิหคณินหันมาก่อกวนข้าบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนย่อมต้องหนีไปอีกและคงยิ่งจับตัวได้ยากหากข้าพลาดโอกาสเช่นนี้ไปก็มิรู้ว่าต้องรออยู่อีกนานเท่าใดจึงจะหาตัวพบอีกหนชิ้นนานเฝ้าวงเวียนครุ่นคิดคาดเดาเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับผิดคาดบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนยังคงอยู่ที่เดิมแทนที่จะหนีไปราวกับว่ามันมิได้สำเนียกถึงอันตรายที่ใกล้กล้ำกลายมาถึงขณะเดียวกันพลันวิหคณินก็กรีดร้องพลางกระพือปีกก็เกิดเป็นลมแรงที่พัดไปทางป่าดำมืดหมู่ไม้ภายในป่าพากันสะสายไปตามแรงลมจนใบพากันร่วงหล่นราวกับสายฝนจากนั้นวิหคณินจึงหยุดและมองจ้องมายังชินนานด้วยแววตาดูแคลนอะไรของเจ้าชิ้นนานสะดุ้งเจ้าวิหคณินกำลังบอกอะไรข้าวิหกตัวนี้กำลังเย้ยหยันข้างั้นหรือชิ้นนานหันไปมองบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนมันกำลังขบขันในท่าทีของชิ้นนานและในชั่วพริบตามันก็กลายร่างเป็นบ่องใบไม่แกล้งมกเบลือกไปกับใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่เกลื่อนพื้นจนยากจะมองหาได้พบ
เมื่อเห็นดังนั้นฉินหนานจึงเข้าใจได้ในทันทีบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนนั้นกลายร่างได้ก้าวรูปแบบและเมื่อแปรเปลี่ยนรูปร่างไปจนสมบูรณ์แล้วแม้จะมีเคล็ดวิชามองทะลุได้ก็มีอาจแยกแยะได้ออกบัดนี้บนพื้นดินนั้นปกคลุมด้วยใบไม้แห้งอย่างต่ำ 10,000 ใบจึงยากยิ่งที่จะหาบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนให้พบได้หลังอำพรางกายอยู่ท่ามกลางใบไม้พวกนั้นน่าสนใจยิ่งนักสัตว์ผู้พิทักษ์กับกิ่งไม้บังอาจมายะหยันเมื่อเห็นข้าชินนานหัวเราะขบขันหลังเข้าใจกระจ่างดูราวกับว่าวิหคณินและบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนจะมั่นใจยิ่งว่าชินนานจะไม่มีวันหามันได้พบหากว่าเขาเป็นคนธรรมดาหรือแม้แต่จอมยุทธขอบเขตราชัญยุทธก็คงต้องหมองหม่นสิ้นหวังทว่าช่างเป็นโชคร้ายชินนานเป็นผู้มีดวงตาแห่งเทพเจ้าสงครามแสดงตัวออกมาดวงตาของชินนานเป็นประกายยามเขามองสำรวจทะเลใบไม้และพบบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนเพียงกระทืบพื้นดินร่างของเขาพลันแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงสายฟ้าและพุ่งทะยานเข้าไปในป่าก่อนที่วิหคณินจะขยับเคลื่อนไหวได้ชินนานใช้ประสงค์แห่งกระบี่เอื้อมมือออกไปคว้าจับกระชับกองใบไม้ซึ่งแท้จริงนั้นคือบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนบังเกิดเสียงดังปังบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนกลายร่างกลับเป็นอย่างเดิมสีหน้าแววตาบ่งบอกความตื่นตะลึงยิ่งนักเกิดอันใดขึ้นบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนถูกจับได้งั้นหรือวิแววความเยียดหยันในดวงตาของวิหคณินหายลับไปคงเหลือไว้เพียงสีหน้าว่างเปล่าอย่าได้อิ่มเอมใจเกินไปในเมื่อเจ้าเป็นเพียงกิ่งไม้ชิ้นนานแซงหัวเราะและเก็บบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนลงในถุงวิหคณินที่บินอยู่กลางอากาศทันมีสีหน้าตื่นตะลึงและร้องคำรามด้วยความกริ้วโกรธมันกลายร่างเป็นสายฟ้าสีดำสนิทที่มีปีกอันแข็งแรงแล้วจึงโผล่มาหาชิ้นนานด้วยความรวดเร็วล้นเหลือช่างเหมาะจะดีแท้ชินนานร้องตะโกนออกมายามสายตาที่เปี่ยมไปด้วยประสงค์แห่งการต่อสู้อันแข็งกล้าเขาก้าวออกไป1ก้าวพลางคว้างหมัดออกไปบังเกิดเสียงระเบิดปะตุดังสนั่นวิหคณินที่กำลังโผล่งมาถูกแรงอันมหาศาลซัดกระเด็นไปไกลกว่า10หมี่ร่างนั้นแน่นิ่งไม่ไหวติงแม้กำลังของชินนานจะถูกฟื้นฟูกลับมาได้เพียง7ใน10ส่วนหากด้วยเพราะเขานั้นบรรลุขั้นยู่เว่ยสำเร็จชั้นสูงแม้ศัตรูจะเป็นผู้มีพลังเซียนเทียนขั้นที่7ก็อาจตายได้ในทันทีมิจำเป็นต้องเอ่ยถึงวิหคณินที่เป็นเพียงสัตว์ปีศาจขั้นกลางซึ่งมีพลังเซียนเทียนขั้นที่6ดวงตาทั้งสองของวิหคณินฉายแววความหวาดกลัวสุดขีดมันมิอาจเข้าใจได้ว่าคนผู้นี้มองเห็นบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนได้อย่างไรทั้งยังมีฝีมือสูงส่งสิ่งที่มันบอกได้ก็คือความพ่ายแพ้อย่างราบคาบวิหคณินนั้นมีปัญญาเฉียบแหลมยิ่งในเพียงชั่วลมหายใจมันขยับกระพือปีกอย่างเร็วแล้วจึงบินขึ้นมุ่งหมายจะหนีให้พ้นหนีงั้นหรือชินนานเลิกคิ้วกระบี่ทั้ง7บนหลังเริ่มสั่นและปลดปล่อยพลังแห่งอาวุธวิญญาณออกมาแม้เขาจะมีอาจบินได้แต่ด้วยวิชาทยานเวหาร้อยเก้าเขาย่อมสามารถทำร้ายศัตรูได้ทั้งกลางอากาศและบนพื้นดินตราบใดที่พวกมันอยู่ห่างจากเขาในระยะ100หมี่อย่างไรก็ดีเสียงฝีเท้าพวกนั้นเริ่มถี่ขึ้นจนได้ยินเสียงกระทืบเท้าตามมาด้วยเสียงร้องตะโกนข้าได้ยินคนสู้กันข้างหน้าเร็วเข้าหาไม่แล้วบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนอาจตกไปอยู่ในมือของตระกูลอื่นชิ้นนานลังเลเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงดังขัดจังหวะในระหว่างที่ลังเลอยู่นั้นวิหคณินชิงบินขึ้นด้วยกำลังทั้งหมดที่มีความเร็วนั้นช่างมากล้นและหลบหนีไปได้สีหน้าของชิ้นนานพลันไร้ความรู้สึกวิหคณินนั้นเป็นสัตว์ปีศาจขั้นกลางเช่นนั้นแก่นปีศาจของมันจึงเทียบเท่ากับโอสถเซียนเทียน 50,000 เม็ดนับเป็นโชคลาภของชิ้นนานยิ่งทว่าในเวลานี้กลับมีกลุ่มคนเข้ามาในป่าและปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าชิ้นนานคนกลุ่มนี้มีทั้งหมด8คนเป็นบุรุษ6และสตรี2ฐานพลังวรยุทธ์ของทุกคนนั้นล้วนอยู่ในพลังเซียนเทียนขั้นที่3ส่วนอายุนั้นเล่าก็อยู่ในราว20ปีทั้งหมดสวมชุดสีแดงเพลิงมีอักษรตงอันเตะตายิ่งอยู่ตรงกลางคนจากตระกูลตงชิ้นนานสำรวจดูผู้คนและเข้าใจได้ในทันทีสีหน้าดูกระวนกระวายใจผู้ฝึกยุทธหนุ่มสาวทั้ง8ต่างสะดุ้งหลังเห็นชิ้นนานยืนอยู่ในป่าดำมืดคนผู้นี้เป็นใครกันเหตุใดจึงไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้ามาจากตระกูลใดเหตุใดไม่สวมชุดของตระกูลเจ้ามาทำอะไรที่นี่บุรุษผู้นำกลุ่มก้าวออกมาและเอ่ยถามด้วยสีหน้าบึ้งตึงน้ำเสียงของเขานั้นคุ้นหูชินหนานเพราะเขาคือผู้ร้องตะโกนก่อนหน้านี้เจ้ามีสิทธิ์อันใดมาสอบถามตระกูลข้าบุรุษผู้นี้ขัดจังหวะชินนานถึง2ครั้ง2คราเขาเกือบล้มเหลวในการจับตัวบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนทั้งพลาดโอกาสจะได้แก่นปีศาจของสัตว์ปีศาจขั้นกลางเช่นนั้นชินนานจึงเอ่ยวาจาอันหยาบกระด้างและไร้เมตตาเจ้า
บุรุษหนุ่มโกรธจัดในทันทีในฐานะที่เป็นบุตรของผู้นำตระกูลเป็นครั้งแรกที่ได้พบพานคนผู้เอ่ยวาจาหยาบคายกับตนสิทธิ์ตระกูลตรงคนอื่นต่างก็มีสีหน้าขุ่นมัวไม่เป็นมิตรสี่ตระกูลใหญ่นั้นต่างใกล้ชิดสนิทสนมกันเสมอมาแม้จะมีความไม่ลงรอยกันระหว่างสิทธิ์อยู่บ้างก็ด้วยเพราะพวกเขาต้องแข่งขันกันหากโดยเนื้อแท้แล้วพวกเขาก็ยังคงเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วคนผู้นี้คือใครเป็นคนของตระกูลใดเหตุใดจึงบังอาจมาเอ่ยวาจาดูแคลนเช่นนี้เจ้าเป็นคนแรกที่เอ่ยเช่นนี้กับข้าบุรุษหนุ่มผู้นั้นข่มความกริ้วโกรธไว้ภายในและจ้องมองฉินหนานด้วยสายตาเยือกเย็นข้าคือตงเยว่าข้าเชื่อมั่นยิ่งว่าเจ้าคงได้ยินชื่อข้ามาบ้างข้าไม่อยากให้เจ้าเสียเวลาบอกข้ามาว่าบุปผาก้าวแปรเปลี่ยนอยู่ที่ใดตงเยว่าถ้อยคำของฉินหนานพาให้พวกเขาตะลึงงันยิ่งใครกันตงเยว่าข้าขอโทษด้วยข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนอีกอย่างตอนนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีจงอย่าได้รบกวนข้าอีกเลยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ